بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي لهأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أما بعد لقد قال الله تعالى في القرآن الكريمأعوذ بالله من الشيطان الرجيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة الأرض السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنينوالذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملينAssalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ก่อนอื่นขอสุกโกต่อลอสุบฮานะฮุวะตาลาที่ผมและคณะกรรมการพี่ชายและก็พี่น้องมุสลิมทุกคนนะครับเราได้มีโอกาสพบกันเป็นครั้งแรกหลังจาก8ปีที่ผ่านมาคือพี่น้องครับปัญหาของมนุษย์มันเป็นเรื่องธรรมดานะครับแต่ว่าอย่าไปใส่ใจอะไรให้มันเยอะเพราะว่าเราเนี่ยมันต้องกลับผมจะย้ำอยู่เสมอว่าอันนี้ผมพูดออกหอกระจายข่าวตอนตีสี่พี่น้องครับเราทุกวันเนี่ยเราเหนื่อยกันมากบางคนก็ตัวเป็นเกียวหัวเป็นน็อตไขทำมาหากินเพื่อดูแลลูกและเพื่อจะมีทรัพย์สมบัติไว้ทิ้งไว้ให้ลูกอิสลามไม่ได้ห้ามเลยครับพี่น้องแต่ที่ผมสะกิดใจผมและก็คนที่ฟังเนี่ยในวันที่เรากลับเนี่ยมีลูกมีหลานมีพี่น้องมีเพื่อนฝูงแบกเราไปส่งหลุมและเขาก็กลับอย่างนั้นใช่ไหมเพราะนั้นผมบอกกับพี่ชายนะครับผมก็น้องคนเวลานี้ก็เหลือสุดท้องแล้วอาจารย์ยูซุฟก็อายันพี่ชายคนโตก็อายันไปแล้วก็เหลือพี่สาวสองคนแล้วก็พี่ชายก็บอกว่าเดี๋ยวกูจะมาสอนที่บ้านมาเปิดอบรมที่บ้านก็ทิ้งเวลาไปสองเดือนนะครับพี่ชายก็มาคุยกับเพื่อนเราที่ทำงานกันเมื่ออดีตที่8ปีนั่นแหละครับก็เอาที่นี่ดีกว่านะเพราะว่าเราสร้างนี่หมดหลายล้านเดี๋ยวเราจะถูกสอบอันนี้แล้วก็ตอบไม่ได้เป็นวัตถุที่สวยงามแต่ไม่มีการเรียนการสอนมันเป็นภัยที่ร้ายแรงที่สุดพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับก็มีผู้รับเรื่องอาหารนะครับค่าใช้จ่ายเรื่องอาหารค่าใช้จ่ายวิทยากรผมกับพี่ชายแล้วก็เดี๋ยวเราจะทำตู้เล็กๆวางไว้ตรงเนี้ยเพื่อที่ว่าพี่น้องจะได้มีส่วนในเรื่องของอาคีรอและก็จะเขียนไว้ที่ตู้ว่าไงรู้ไหมนี่แหละที่เหลืออาคีรอไอ้ที่เรากินเดี๋ยวก็ออกเป็นอุจจาระออกเป็นปัสสาวะใช่ไหมไอ้ที่เหลือคืออะไรอ่ะนี่คือสิ่งที่เราจะต้องการถามว่าถ้าผมอยู่บ้านเนี่ยผมก็นั่งบรรยายตีสี่เปิดเทปอาจารย์มุสตาฟาอาจารย์อิสมาแอนผมก็พอแล้วตีสี่หอนผมเนี่ยได้ยินไปสองสามร้อยหลังคาเรือน
6-7 กิโลเปิดตีสี่ทุกคืนนั่งภูมิใจไงผมเอาแค่นั้นก็พอแล้วแต่พี่น้องครับไอ้วันที่เรากลับคืนไปสู่อาคิเราะห์นะเราได้สวรรค์ชั้นแค่นี้อยากจะได้ชั้นสูงอีกพี่น้องถามว่าดุนยานี่ทำอะไรกันบ้างล่ะเรารู้ตัวหรือยังว่าเรานี่จะกลับถ้าเรารู้ตัวเองว่าจะกลับพี่น้องครับอย่างผมเนี่ย67 68เนี่ยตีสองครึ่งเนี่ยถ้านอนประมาณ3ทุ่มตีสองครึ่งนี่ไม่หลับแล้วจะนอนพลิกซ้ายพลิกขวากิ้งเกือกไปทำไมอ่ะก็มาอาบน้ำละหมาดเพราะนบีบอกว่าไซตอนเนี่ยมันจะผูกปมที่เราเนี่ย4ปมพอศีรษะถึงหมอนมันจะตบปึ้งเราไม่รู้นะแล้วมันจะบอกว่าเน่ามุนอามีจะนอนหลับให้สนิทไปเลยนะอย่าตื่นทีนี้พอตื่นมาเราจะคิดถึงอะไรก่อนล่ะคิดถึงเนี่ยมัดที่อัลลอฮ์ได้ให้อิสลามกับเรากับคนอีกกี่พันล้านที่ไม่ได้อย่างเราโอ้นอนไม่ได้แล้วขึ้นมาล้างหน้าล้างตาปมแรกที่ชัยฏอนผูกไว้หลุดพอล้างหน้าล้างตาปมแรกหลุดพออ่านละหมาดปมที่สองหลุดพอไปยินเสือละหมาดปมที่สามหลุดนะก่อนที่เราจะละหมาดซุบฮีเนี่ยเอาสุนัตเอาเราวาเต็บเอาอะไรให้เยอะๆเลยเก็บตุนไว้เก็บตุนไว้เก็บตุนไว้เพื่อวันที่เราจะต้องกลับคืนไปสู่พระองค์เพราะผู้ศรัทธาเนี่ยพี่น้องรู้ไหมดูข่าวเช้าๆสิที่เขาถูกหลอกกันเนี่ยคนสันนิกือนะนะเขามาหลอกลงทุนพันเดียวได้เป็นล้านไอ้ความที่อยากจะสุขตอนบั้นปลายชีวิตเนี่ยนะครับเพื่อจะเอาเงินเนี่ยที่เขาไปออกดอกก็เอามากินนั่นของเขาแต่ของเราที่ไม่ถูกดอกเพราะอะไรเพราะเรากินดอกไม่ได้ใช่ไหมล่ะนี่คือสิ่งที่อัลลอฮ์ให้กับเราพี่น้องแต่ของเราเนี่ยมันชัดเจนเลยนบีบอกว่าดาวูมารดอกุมบิสซอดะกะฉะนั้นคนที่ไม่ฟังศาสนาเนี่ยพี่น้องอายุมากๆ7-80เนี่ยนะเวลาเราไปถามกี้ทำไมไม่บริจาคบ้างล่ะสตางค์ในธนาคารตั้ง10ล้านอัลลอฮ์กูเอาไว้รักษาตอนป่วยตอนแก่ผิดหรือถูกนะพี่น้องผิดหรือถูกตั้งในธนาคาร7ล้าน8ล้าน10ล้านอัลลอฮ์ไว้รักษาตัวพี่น้องถ้าเราบอกคำนี้ว่าจะเก็บเงินทองไว้รักษาตัวเนี่ยไม่ถูกเท่าไหร่นะไปสวนทางกับรอซูลท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าดาวูมัรฎอกุมบิศอดะกะฮ์จงรักษาโรคของเจ้าในการบริจาคฮัสซินูอัมวาลากุบิซะกะจงรักษาทรัพย์ของท่านโดยการจ่ายซะกาตทีนี้ซะกาตเราก็ไม่จ่ายนะปังเกี่ยวปี3ครั้งไม่เคยจ่ายเลยลูกตูมไปชนรถเบนซ์เขาเอาหมดไป 500,000 มันจะหมดไปอย่างนี้ไงคนที่ไม่กล้าจะให้กับอัลเลาะห์เนี่ยทีนี้พอเราศึกษาพอเราเรียนรู้อ๋อเรารู้แล้วเราไม่โง่แล้วเอ้าพี่น้องเอามั้ยล่ะนะเข้าโรงพยาบาลหมอให้กินส้ม2กีบแต่ในธนาคาร10ล้านข้าวต้มกินได้2ช้อนในธนาคารมี8ล้านเอามั้ยพี่น้องครับผมกลัวว่าจะมาวางตู้วันแรกนี่จะเต็มซะน่ะที่อาจารย์เออพี่ตู้นะพี่น้องครับซูเราะห์อาลอิมรอนอายะห์ที่133ถึง136พอจะฟังชัดหน่อยได้ไหมนะฟังชัดหน่อยนะพูดช้าๆพี่สาวรุ่นพี่เคยพี่น้องครับอัลกุรอานที่ผมได้หยิบยกมาเมื่อกี้นี้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าอะอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรอญีมوَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةِ الْأَرْضُ هَالسَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ อัลลอฮ์พูดมา 1,438 ปีเหมือนกับกิ่งไม้ที่ติดกับต้นกุรอานเนี่ยมันสดตลอดนะพี่น้องถ้าเพลงเนี่ยฮิตก็ปีเดียวฟังเบื่อแล้วใช่ไหมแต่กุรอานใครฟังเบื่อบ้าง
ถ้าคนเสียงดีๆเป็นอิหม่ามนี่อยากจะให้อ่านทั้งคืนนะจริงไหมล่ะพี่น้องนี่คือกุรอานของอัลลอฮ์เอ้าเรามาดูว่าอัลลอฮ์บอกอะไรกับเราไว้วาซาริอูอิลามักฟิรอติมมิร็อบบิกุมท่านทั้งหลายจงรีบนะไปสู่การอภัยโทษจากพระเจ้าของท่านรีบนะ1436ปีอัลลอฮ์พูดมาแล้วยังสดอยู่ตลอดเวลาและอัลลอฮ์บอกนะวายันนติลอัรดุฮัสสะมาวาตุวัลอัรอุอิดดัตลิลมุตตะกีนและสวรรค์นั้นน่ะความกว้างของมันจากผืนฟ้าจดผืนดินถูกสำรองไว้ให้กับคนยำเกรงเอาเรามาดูที่ว่าคนยำเกรงมี4ลักษณะเราเข้า1ใน4หรือ1ในหรือ2ใน4หรือ2ใน3หรือ4เลยอัลลอฮ์บอกเลยลักษณะคนมุตตะกีนอัลลซีนายุฟิกูนฟิสซะรอบุคคลที่บริจาคในยามสุขยามสุขบริจาคพี่น้องที่ผมกล้าว่าเรื่องวิทยากรอยู่ผมกับพี่ชายนี่เพราะอะไรเพราะมีเบื้องหลังช่วยผมอยู่นะครับอาบิดีนเบเกอรี่ตลาด16อาจารย์เอาไปเคยไปตลาด16ไหมเขียนว่าอาบิเดนเบเกอรี่อาจารย์จะไปเปิดเขตที่ไหนบอกผมนะจากเขาน่ะแบกกล่องส่งอาหารกับภรรยาเวลานี้ลูกน้อง 4-5 คนแบกไม่ไหวเวลาอัลลอฮ์ให้จริงนะต้องจริงกับอัลลอฮ์นะพี่น้องนะคือให้เราพิจารณาตรงนี้พี่น้องว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยมีแต่ให้มีแต่ให้ผมยกตัวอย่างผมเข้าไปในเรือนจำทุกพระหัตถ์สุดท้ายที่โคราชผมก็คุยกับผู้ต้องขัง60กว่าชีวิตคุยด้วยขุดหลุมพรางด้วยคุยด้วยขุดหลุมพรางด้วยพอถึงจุดผมถามว่าพวกเราใครติดคุก2ปีแล้วยกมือขึ้นโอ้ยกกันเลยครับยกจบหมดผมก็ถามว่าติด2ปีเนี่ยท่องดุอาได้กี่ต้นท่องซูเราะห์อัมยุสอัมมาได้กี่ต้นพี่น้องครับน่าเศร้าเลยเพราะเขาไม่รู้ตัวเองว่าอัลลอฮ์เลือกเขามาติดคุกทำไมเอาพี่น้องรู้ไหมคนบางคนอยู่นอกคุกเนี่ยอัลลอฮ์กุนัลลอฮ์ยังอ่านไม่ได้นะอาจารย์ดุอาสักตัวก็อ่านไม่ได้แต่เวลาติดคุกเวลานี้หนังสือเข้าไปทลายอ่านหมดเลยกุรอานแปลไทยกุรอานแปลไทยหะดีษจะอ่านอย่างเดียวนี่ไงวิกฤตมันเป็นโอกาสใช่ไหมเอ้าพี่น้องเอ้าคนติดยาเสพติดงอมแงมเลยโอ้โหตอนถูกจับอาจารย์มันบอกเลยบอกพระชนีนะฉันถูกจับแล้วเขาเอาไปขัง60วันกลับมารูปหล่ออ้วนท้วนนี่ไงฟิตนะบางคนบอกฟิตนามันเรื่องเลวร้ายไม่พี่น้องไม่เอ้าพี่น้องฟังกุรอานซูเราะห์อัสซูเราะห์อายะห์ที่27แล้วก็คิดอาอูซุบิลลาฮิมินัสชัยฏอนิรรอญีมวะลาวบัสตัลลอฮุริซกะลิอิบาดิฮิลาบะกาวฟิลอัรฎ์วะลากินยุนัซซิลุบิกัดริมายะชาอินนะฮูบิอิบาดิฮิกอบีรุมบะซีรโอ้โหพี่น้องครับอัลลอฮ์พูดในกุรอานนี่มันทิ่มหัวใจเต็มๆเลยเลือดในอกเลยนะอัลลอฮ์จี้หัวใจเบาของพระองค์เนี่ยพี่น้องฟังถ้าอัลลอฮ์นั้นประทานริซกีให้กับเบาเยอะๆขอ5ล้านได้5ล้านขอ10ล้านได้10ล้านอัลลอฮ์บอกเลยมันจะสร้างความหายนะบนแผ่นดินเอาพี่น้องว่าจริงไหมโอ้โหตอนจนนี่ขึ้นอัลลอฮ์ลงรอซูลพออัลลอฮ์ให้10ล้านคนไปขอสดากอสร้างสุเรามันให้ร้อยนึงเอาพี่น้องเดี๋ยวจะให้พี่น้องเห็นภาพถ้าอัลลอฮ์ประทานริซกีให้กับเบาตามที่เบาขอเท่าไหร่แล้วได้เท่านั้นเนี่ยมันจะสร้างความหายนะบนแผ่นดินวะลากินยุนัซซิลุบิกัดริมายะซะแต่อัลลอฮ์นั้น
ประทานให้มาตามกำหนดที่อัลลอฮ์ประสงค์ไม่ใช่เราประสงค์ถ้าเราประสงค์เรารวยหมดทุกคนตามที่อัลลอฮ์ประสงค์ทำไมล่ะอินนาฮูบิอิบาดิฮิกอบีรุมบะซีรเพราะแท้ที่จริงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยสำหรับบ่าวของพระองค์แล้วอัลลอฮ์ตระหนักและรู้และเห็นทุกสิ่งทุกอย่างว่าคนคนนี้ให้เยอะและทรยศคนคนนี้ให้มากและใจดีคนคนนี้เอาพอเท่านี้เอาพี่น้องว่าจริงไหมเอาลองคิดสิเออลองคิดสิฉะนั้นเป้าหมายของอัลลอฮ์เนี่ยที่ให้เรามามีชีวิตอยู่บนโลกดุนยานี่ริยะบุดูนหนึ่งนี่เป้าหมายใหญ่เลยเป้าหมายต่อมาเมื่อสร้างเบามาแล้วเนี่ยอัลลอฮ์จะทำทุกวิธีทางเพื่อจะให้เบาเข้าสวรรค์อย่างนี้หรือเปล่าพี่น้องเมื่อเราเข้าใจในเรื่องของอัลกุรอานอย่างนี้เนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นกับเราเนี่ยง่ายไหมอัลลอฮ์ทนหน่อยสิเว้ยอัลลอฮ์ต้องการให้เราเข้าสวรรค์เว้ยใช่ไหมล่ะทีนี้เราไม่ได้ต่อสู้กับความสบายไม่ได้ต่อสู้กับความอดทนเลยแต่รางวัลสวยๆรางวัลงามๆเราจะได้ไม่ได้ครับพี่น้องเพราะนั้นลักษณะมุตตะกีนมี4อย่างพี่น้องเวลาฟังศาสนาเนี่ยมีสมุดและมีปากกาเนี่ยสวยมากกลับไปคุยกับลูกกลับไปให้ลูกฟังกลับไปให้ภรรยาฟังลักษณะมุตตะกีนมี4 1วัลลซีนยุมฟิกูนฟิสซะรอบุคคลที่บริจาคในยามสุขวัดดอรอยามทุกข์ก็แสดงว่าเรื่องบริจาคต้องบริจาคกันยันตาย2 อย่าเบื่อสองอย่าเบื่อพี่น้องสองแล้วนะบริจาคทั้งยามสุขและก็ยามทุกข์วัลกาซีมีนัลกัยซ์และเป็นบุคคลที่ระงับความโกรธอัลลอฮุอักบัรใหญ่หลวงมากอันนี้ใหญ่หลวงมากพี่น้องนบีบอกว่าใครก็ตามที่ระงับความโกรธได้อะไรล่ะครับอัลลอฮ์รถเรามันมาชนตูดรถซื้อสวยๆเลยอดปุ่มเข้าไปให้กันชนบี้เลยเอาไปเดี๋ยวฉันไปได้รางวัลในอาคีรอทำอย่างนี้ได้ไหมทำอย่างนี้ได้ไหมของผมไปดูสิรถผมข้างหน้าข้างๆบูบี้หมดเนี่ยหมดอีก 2-3 หมื่นเนี่ยไปทำเนี่ยก็รางวัลเราเอาในอาคีรอเมื่อวานเนี่ยคนติดป้าย4คนรถไปอัพเสียกลางทางผมขับรถไปตลาดคนพุทธเนี่ยนะผมอาศัยให้ลุงไปหาร้านให้ฉันหน่อยได้ไหมผมก็พาเขาตะเวนไปหาร้านแต่งรถเพราะว่าแบตเตอรี่มันชาร์จไม่ได้รถนานไม่ได้นานเหมือนกันพี่น้องพอผมส่งที่ตลาดควักเงินให้200ผู้บอกผมไม่เอาถ้าผมเอาแล้วอาคิรอผมจะได้อะไรล่ะเขายืนงงเป็นไก่ตาแตกเลยเพราะเขาไม่เคยได้ยินอย่างนี้ไงนี่คืออิสลามของพี่น้องพี่น้องทั้งหลายวัลกาซิมีนัลไฮระงับความโกรธเพราะนั้นนบีบอกว่าใครก็ตามสามารถในการที่จะเอาอะไรก็ได้เอาและบางเพื่อนผมเนี่ย มีอะไรกับผมผมจะแจ้งความก็เสร็จผมจะทำอะไรก็เสร็จไม่มีทางที่มาต่อกรกับผมเลยแต่ผมไม่เอาอภัยนบีบอกอาทิรอจะเอาสาวสวรรค์กี่คนไปเลือกเอาในสวรรค์เพราะมันเรื่องใหญ่เนี่ยการระงับความโกรธใช่ไหมครับแต่ทุกวันนี้ส่วนใหญ่พี่น้องทะเลาะกันพี่น้องใครเป็นคนที่ระงับความโกรธได้คนนั้นเอาสวรรค์ไปคือสวรรค์นี่มันถูกกั้นด้วยอารมณ์พี่น้องต้องเอาชนะต่ออารมณ์ฝ่ายต่ำให้ได้ใช่ไหมต้องเอาชนะต่ออารมณ์ฝ่ายต่ำให้ได้เป็นเรื่องสำคัญมากวันอาฟีนะอานินาและเมื่อระงับความโกรธได้ก็อภัยให้เขาด้วยนี่คือลักษณะของมุตตะกีนมันมี5ลักษณะนะอาจารย์มุสตะฟา1คนแขกคนแขกนี่อะไรก็ได้2คนอิสลาม3คนมุสลิม4คนมุมิน5คนมุตตะกีน6คนมุอ์ซินีนมี6อย่างนะพี่น้องฉะนั้น4ประการที่ผมกล่าวมานี้เรามีไหมพี่น้องถ้ามี1มี2มี3มี4นั่นสุดยอดและผมกล้าประกันครับเรื่องดีเนี่ยพี่น้องหัดได้พี่น้องหัดได้เลยผมเป็นคนที่ไม่อยากอ่านกุรอานแต่ชอบดูหนังสือดูตำราพอเอาอาจารย์ไปสอนที่บ้านเพราะที่บ้านผมทุกวันอาทิตย์นะเนี่ยพึ่งนี้แหละตั้งแต่บ่าย2ถึงอัสรทุกอาทิตย์เลยอาจารย์หลากหลายกลางคืนตั้งหักเดือนละ4ครั้งพี่น้องพอเอาอาจารย์ไปสอนเรื่องกุรอานพออิชาเสร็จผมกับแฟนต้องอ่านกุรอานคนละ2หน้าอ่านกันแล้วก็อธิบายด้วยอะไรด้วยทีนี้เราเป็นพ่อเราเป็นแม่
เราเป็นแบบอย่างให้กับลูกหลานอย่างนี้เนี่ยพอจบชีวิตไปแล้วเนี่ยหลานมันต้องเกี่ยวต่อได้คนที่เป็นพ่อแม่เนี่ยอย่าเป็นโซ่ข้อสุดท้ายลูกหลานเกี่ยวอะไรจากเราไปไม่ได้เลยโดยเด็ดขาดนะครับขอได้เชิญท่านอาจารย์ครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวัศศอลาตุวัสสลามอะลารอซูลิฮิลกะรีมอัมมาบาดอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์วะอะลัยกุมุสสลามท่านฮาญีอีซาซึ่งเป็นพี่ชายของอาจารย์ฮัสซันอับดินอับดินฮัสซันแล้วก็ฮาญีซอลเลห์ของสิบหกแล้วก็พี่น้องมุสลิมและมุสลิมที่รักทั้งหลายครับครั้งนี้เนี่ยเป็นครั้งที่สองที่ผมมาที่อาคารหลังนี้ครั้งแรกเนี่ยมานั่งข้างบนมาวันแต่งงานลูกสาวของบังยูซุฟมัสยอแต่งข้างบนเนี่ยนานอย่างกี่ปีแล้วปีกว่า วันนี้มาเป็นวันที่สองเพิ่งรู้เมื่อตะกี้นี่ว่าที่แบนชโดเนี่ยคนสนใจสุนนะแล้วก็เปิดสอนสุนนะเปิดสอนกุรอานเรื่องของท่านนบีเรื่องฮะดีษนะครับเพิ่งหยุดไปหยุดไปก็ไม่เยอะแค่7-8ปีเองก็วันนี้เรามาเปิดใหม่พี่น้องครับอัลลอฮ์ชอบท่านนบีนะขอดุอาเอาไว้นะขอดุอาว่านบีขอเมื่อ 1,400 ปีนะอัลลอฮ์รับดุอาแล้วนะขอว่านัดดอรอลลอฮ์เป็นภาษาอาหรับนะเพราะนบีพูดภาษาอาหรับแปลว่าโอ้อัลลอฮ์ได้โปรดประทานความอะไรความสดชื่นความสดชื่นส่วนใหญ่ก็สดชื่นที่ใบหน้าใช่ไหมไม่รู้ว่านบีขอให้อัลลอฮ์ได้ประทานความสดชื่นให้ที่ร่างกายเราที่หัวเราที่ศีรษะเราที่หัวใจที่ความคิดที่สมองเราไม่รู้ว่านบีขอให้อะไรจะให้มีความสดชื่นคนที่ได้ยินฮะดีษบทหนึ่งของท่านนบีซามีอาฮะดีษันซุมมะบัลละวะฮูแล้วก็เอาไปสอนต่อที่ตรงนี้เป็นที่ที่พี่น้องมาฟังฮะดีษมาฟังกุรอานสักหนึ่งอายะหรือหนึ่งฮะดีษจากจานาบิดีซึ่งเป็นญาติสนิทของพวกท่านแล้วผมก็ญาติห่างๆก็คิดถึงท่านพี่น้องฟังฮะดีษหนึ่งฮะดีษแล้วก็เอาไปสอนต่อทำไมนบีต้องขอดุอาพี่น้องให้คนที่จำฮะดีษหนึ่งฮะดีษโอ้อัลลอฮ์ประทานความสดชื่นให้กับชีวิตของเขาเพราะคนที่นัดจำฮะดีษเนี่ยพี่น้องทุกคนที่มาเรียนศาสนาเนี่ยบางแห่งนะพี่น้องพอรู้ว่ามาเรียนกุรอานเรียนฮะดีษเนี่ยญาติพี่น้องเริ่มแอนตี้เอาแล้วไอ้คนนี้มันจะแตกแยกสร้างความแตกแยกแล้วไปเรียนกุรอานไปเรียนฮะดีษสร้างความแตกแยกในหมู่บ้านก็หลายคนเลยไม่กล้าเรียนพี่น้องแล้วคนถ้าไม่เรียนเนี่ยถูกหรือผิดล่ะถามว่าแพะเราที่เรียนเนี่ยเคยไปโรงเรียนเปล่าไม่เคยไปใช่ไหมแล้วก็วัวไปไหมไปไม่ได้ไปแล้วถ้าเราอยู่แบบไม่ไปโรงเรียนมันฟังอะไรเลยเรากับวัวกันทางกันตรงไหนเลยพี่น้องเอ้ยคิดใหม่คิดตามนบีพี่น้องนบีบอกว่าใครที่จำฮะดีษหนึ่งฮะดีษแล้วนำมาไปสอนต่ออัลลอฮ์จะประทานความนะความสิริมงคลความปิติยินดีความดีความสดชื่นให้กับคนคนนั้นพี่น้องหัวข้อที่จะพูดวันนี้นะเรื่องอะไรจำไม่ได้อยู่ยังไงให้รอดอาคิเราะห์อยู่ยังไงให้รอดอาคิเราะห์
พี่น้องเรานี่คนกี่โลกสองโลกสองโลกนะนี่โลกนี้เนี่ยรอวันสิ้นรอวันสิ้นสลายวันหมดอายุอันนี้ก็เริ่มแล้วพี่น้องนบีบอกว่าฉันกับอาคิเราะห์มันคู่กันใกล้กันแบบนี้พอนบีมุฮัมมัดมาแล้วนบีเสียชีวิตไปแล้ว 1,438 ปีใช่ไหมใช่วันเกียมากก็จะมาแล้วทุกคนเนี่ยรอตายเนี่ยผมนี่อายุปีใหม่นี่นะ77จะมาเรียน67ใช่ไหม68 ผมยังอยู่อีกนานแต่ผมนะคนจะปีนี้แหละใช่ผมต้องทำงานศาสนาเยอะพี่น้องเพราะคนกล้าจะตายแล้วเนี่ยพี่น้องคนกล้าจะตายนบีสอนดูอาอย่างนี้ผมอ่านดูอาที่พี่น้องฟังก่อนนะผมก็จริงอ่านประจำหมดแล้วครับอัลลอฮุมมัรซุกนีอัลลอฮุมมัจอาลอาวซาริซกิกาอะลัยยาอินดะกิบริซินนีวะอินกิฏออิอุมรีว่าภาษาอาหรับเสามันยากเหลือเกินไปก็เอาภาษาไทยง่ายๆดีกว่าโอ้อัลลอฮ์โปรดประทานริซกีอันกว้างขวางให้แก่ฉันริซกีของอัลลอฮ์เนี่ยมีเยอะไหมเยอะประชากร 7,000 ล้านเนี่ยพี่น้องให้อีกดับเบิลนะริซกีที่อัลลอฮ์ไม่ยุบโอ้อัลลอฮ์ประทานริซกีอันกว้างขวางให้แก่ฉันตอนไหนตอนอายุแก่ๆจนกว่าจะตายดีหรือไม่ดีพี่น้องขอเลยขอคนเดียวในห้องเรานี่นะอัลลอฮ์จะโปรดประทานริซกีของพระองค์ให้แก่ฉันเยอะๆเมื่อฉันเริ่มแก่ชราจนกว่าฉันจะตายดีหรือไม่ดีขอจะขอพี่น้องคนไม่เอาศาสนาเอาล้อก็ให้ริสกีใช่หรือไม่ใช่ไปดูสิญาติพี่น้องเราที่ไม่เอาล้อเนี่ยริสกีเยอะไหมโอ้โหมีที่หลายร้อยไร่มีรถหลายคันมีนู่นมีนี่ไม่เอาศาสนาเลยและเราเนี่ยเอาศาสนาแบบเอาศาสนาจะเอาแบบเล็กๆน้อยๆเอาแบบแค่นมาดเป็นพอแล้วอย่าพี่น้องไม่พอถ้าเอาแบบพอนมาดเป็นนี่นะผมไม่มาหรอกครับพี่น้องมันนั่งสอนทำไมเนี่ยพี่น้องแล้วเปิดทีวีทำไมอ่ะไม่ใช่เดือนละพันนะเดือนละล้านอ๋อพี่น้องเดือนละล้านนะค่าใช้จ่ายทีวีนะเดือนละล้านเปิดทำไมพี่น้องถ้าแค่นมาดเป็นแล้วเลิกอ่านกุรอานอะลิฟบาตาตอนเล็กๆเลิกไม่เรียนต่อแล้วเลิกทีวีก็ไม่ต้องมีโรงเรียนก็ไม่ต้องมีมัสยิดก็ไม่ต้องมีพี่น้องแต่ที่เราต้องมีมัสยิดมีอาคารมีโรงเรียนมีทีวีมีทีวิทยุต้องออกคอนสอนกันอธิบายกันพี่น้องเพื่อให้เราเนี่ยได้เรียนอยู่ตลอดเวลาอย่าหยุดเรียนอย่าหยุดเรียนพี่น้องผมอ่านหนังสือทุกคืนน่ะพี่น้องจะให้ไปเรียนพูดเรื่องอะไรที่คือจะพูดเรื่องตายยังไงให้รอดใช่ไหมครับพี่น้องครับมีฮะดีษบทหนึ่งของท่านนบีสอนอย่างนี้อันนบีฮุรอยเราะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุกอลาอิซาวุดิอะตอินนัลมัยยิตอิซาวุดิอะฟีกอบรีต้องฟังภาษาอาหรับออกบ้างไหมล่ะอันไม่ออกก็ต้องแปลเมื่อคนตายถูกแบกหรือว่าจับใส่ลงเมื่อคนตายถูกจับใส่ลงแล้วก็กอบรีใส่ลงแล้วเอาไปฝังที่ตอนแบกเนี่ยพี่น้องพี่น้องทราบไหมพี่น้องเคยได้ยินไหมว่านบีสอนยังไงคนตายมีอยู่สองพวกพวกที่ไม่เอาศาสนากับเอาศาสนาคนที่ไม่เอาศาสนาพี่น้องหรือเป็นคนแขกที่เป็นแขกอย่างเดียวมาซ้อเยวีอย่างเดียวแล้วพอแล้วอ่านกุรอานตะมัดกุรอานแล้วเลิกไม่อ่านต่อไม่ศึกษาต่อไม่ฟังศาสนาต่อพี่น้องแล้วก็ทำอะไรผิดก็ไม่รู้ถูกก็ไม่รู้ผิดก็ไม่รู้เพราะก็ทำตามปู่ย่าตายายกันมาตลอดคนประเภทนี้เนี่ยนะครับเขาเรียกว่าคนแขกเมื่อ
จับใส่ลงแล้วแบกขึ้นบ่าพอแบกขึ้นบ่าพี่น้องครับมายึดที่อยู่ในโลงเนี่ยจัตตโกนอัลลอฮุอักบัรนี่นบีพูดนะครับเพราะจะผมพูดนะผมเพียงเอามาถ่ายทอดอย่างเดียวพี่น้องพูดว่าไงนะยาไว้ละความวิบัติอิลาอัยะซาบูนะมีฮะจะพาไปไหนเนี่ยพอจับใส่โลงปั๊บพอยกโลงขึ้นบ่าคนในโลงจะตะโกนว่าความวิบัติจะพาฉันพาไปไหนพาไปไหนตะโกนเสียงดังมากครับพี่น้องทั้งที่นอนอยู่ในกระโปรงตายนะพี่น้องแต่ตะโกนได้มนุษย์คนแบกไม่ได้ยินไม่ได้ยินสิ่งที่จะยินก็คือสรรพสิ่งอยู่รอบๆอย่างแพะแปะวัวควายแล้วก็ไส้เดือนหนอนได้ยินหมดเลยพี่น้องนี่นบีพูดแล้วก็ถ้าหากว่าเป็นมัยยิตที่ดีนะครับพอจับใส่ลงครับพอแบกขึ้นนะก็ซีมูนี่รีบพาฉันไปพาไปไวๆอย่าแช่รีบพาไปไหนพาไปนมาดเอารีบพาไปฝังซะฉันก็จะเอารางวัลของฉันอยู่ในกุโบนบีสอนต่อไปอีกอันนะฮูยัสมาอูคอฟกอนีอาลีมไฮดอยวัลลูนะมุดบิรีนะพอฝังเรียบร้อยแล้วพี่น้องตอนเดินกลับคนนอนอยู่ในกุโบจะยินเสียงรองเท้าว่าญาติพี่น้องฉันกลับแล้วแค่นี้พอนบีอธิบายแค่นี้ว่าจะยินเสียงรองเท้าแต่โต๊ะครูบางคนอธิบายยาวด้วยสมองของตัวเองเมื่อได้ยินเสียงรองเท้าเดินอันตะละเกนก็ถึงด้วยนะอันที่ปากหลุมเนี่ยถึงด้วยนะก็ในเมื่อเดินกลับยังได้ยินเสียงถ้าอ่านกุรอานบนใดนะบนกูโบเขาไม่ได้ยินหรือนี่พูดเองคิดเองนบีไม่ได้พูดนบีพูดว่าเขาได้ยินเฉพาะเสียงรองเท้าเดินกลับเนี่ยเวลาเรียนศาสนาพี่น้องครับอย่าคิดเองเพราะศาสนานี่ใครเป็นเจ้าของใครเป็นเจ้าของอัลลอฮ์นบีเป็นตัวแทนของอัลลอฮ์อัลลอฮ์บอกกับนบีให้อธิบายอย่างนี้ก็เท่าที่นบีสอนนั่นคือศาสนาเราคิดเองไม่ได้ครับพี่น้องฟาอินกานะมุมินันถ้าหากว่าคนตายเป็นมุมินมันได้ยินเสียงคนเดินกลับแล้วเป็นมุมินนะกานาติสซอลาตุอินดะรอซีฮีนมาดของเขาวันหนึ่ง5เวลาที่แบนชะโดนมาดของวันละกี่เวลานะกี่เวลาโตที่แบนชะโดเนี่ยเท่าไหร่6หรือ7 5เหมือนกันของเคสก็5ของ15ก็5หาเวลาหมดพี่น้องนมาดของเราวันละ5เวลารวมถึงนมาดสุนัตก่อนหลังด้วยจะไปยืนรักษาเราที่ไหนด้านหัวด้านศีรษะในกุโบเห็นยังครับที่เราลงทุนนมาดยาคานมาดนะลูกนะอิมามขึ้นคุณบ้านมุกพี่น้องมุสลิมทั้งหลายนมาดยาคานะพี่น้องนมาดช่วยเราได้ตอนไหนรู้ไหมตอนตายไปยืนเฝ้าเราที่ไหนด้านศีรษะทีนี้มาพูดเรื่องนมาดเนี่ยเป้าหมายของนมาดเนี่ยอยู่ที่ไหนพี่น้องอยู่ที่คุชัวต้องคุชัวครับใจต้องคุชัวคุชัวอธิบายอย่างนี้พี่น้องสายตาเนี่ยทำให้ใจไม่หมกมุ่นไม่ไปเที่ยวซีคอนไม่ไปตลาดไม่คิดถึงบ้านบางคนตัวมามัสยิดน่ะใจคิดถึงรองเท้าอ่ะพอซื้อรองเท้าใหม่มาเนี่ยคุณจะหายหรือเปล่าวะรองเท้าโบบางทีคิดถึงเมียที่บ้านว่าเมียกำลังแต่งงานใหม่ๆโหอยู่กับเมียกูสบายมานมาทำไมวะพี่น้องฉะนั้นจะให้หัวใจสงบทำงานรู้ไหมตาที่ช่วยได้มีอยู่ตาต้องมองอยู่3ที่พี่น้องครับที่นบีสอนอธิบายให้ฟังง่ายๆนะถ้ายืนตามองที่ไหนมองในที่สุญูดไม่ใช่มองอิหม่ามอิหม่ามมองก่อนตักบีร
ถ้าจะมองก็รีบมองก่อนก่อนตักบิสให้หมดเพราะตักบิสเสร็จแล้วในตามองที่ไหนในที่สุญูดเท่านั้นเองเวลารุกุอ่ะตามองที่ไหนมองที่เท้าเราไม่ใช่มองเท้าบนที่2ที่3บนโอ้โหก้มอย่างนี้นี่มันนมาดแบบไหนเองวะนมาดตามองที่เท้าเราตอนรุกุอ่ะตอนนั่งอัตตะฮียะเนี่ยตามองที่ไหนมองเสื้อคนข้างหน้าหรือไม่ใช่มองไปมือนิ้วชี้เราเนี่ยเห็นไหมที่ถ้าตาเราอยู่ในที่3ที่เนี่ยใจก็สงบด้วยนี่เป้าหมายของการนมาดพี่น้องครับเอาว่าคนตายเนี่ยนะคนนอนอยู่ในกุโบร์ไปนอนเดินๆกลับไปยินเสียงรองเท้ามาลายก้ามาแล้วมาสอนนมาดจะยืนอยู่ที่ไหนด้านหัวเอาต่อมาครับวากานอสุยามอันยามีนี่การถือศีลอดที่เราถือกันอยู่ปัจจุบันนี้นะครับปีละหนึ่งครั้งแล้วก็บวชสุนัตอีกวันจันทร์กับวันพฤหัสแล้วบวชสุนัตอีกวันอะไรวันนิสฟูชาบานอีกใช่ไหมแล้วก็วันอะไรวันอารอฟาอีกวันบุญวันนี้อีกหลายวันพี่น้องที่เราโฆษณากันเชิญชวนกันทำความดีพี่น้องจะมายืนเฝ้าเราด้านขวามือดีได้ไม่ดีนี่ไงตัวช่วยมาแล้วนะครับอยู่ในกูโบอยู่ในกูโบหมาจึงอยู่ในอัลลัมบัตรักอยู่ในอาคิรอแล้วครับเอาต่อมาครับข้อที่3วากานะติซะกาตุอันชิมาลิฮิซะกาตซะกาพี่น้องได้จ่ายซะกาตกันแล้วใช่มั้ยมีเงินเท่าไหร่ใครมีเงินแสนประมาณ 2-2 แสนน่ะซื้อทองได้6บาทแสนเท่าไรแสนสองใครมีเงินซื้อทองได้6บาทต้องจ่ายซะกาตมันต้องจ่ายเยอะจ่ายแค่ 2.5% พันละเท่าไรพันละ25บาทใช่ไหมหรือ250แสนละ 2,500 นะพันละแสนละ 2,500 คิดเป็นแสนเลยดีกว่าง่ายสบายดีแสนเงิน 2,500 เยอะไหมเยอะไม่เยอะพี่น้องซื้อมือถือยังมากกว่าเยอะอันนี้ซะกาตเพื่ออัลลอฮ์ไปยืนปกป้องเราด้านซ้ายมือดีหรือไม่ดีมีผู้ชายอยู่คนหนึ่งโทรมาจากต่างจังหวัดฟังเนี่ยฟังทีวีเนี่ยเข้าใจศาสนาแล้วกลัวโทรศัพท์มาปรึกษาผมท่านผมฟังศาสนาผมก็กลัวน่ะว่าอัลลอฮ์จะเล่นงานผมในกูโบเพราะผมไม่ได้จ่ายซะกาตมา10ปีแล้วผมมีเงินเยอะเงินหลายร้อยล้านอ่ะไม่เคยจ่ายซะกาตเลยอ่ะผมจะย้อนได้ไหมทดแทนของที่ผ่านมาบอกได้เอาเลยเยอะนะเยอะก็เอามีปัญหากลัวแล้วอ่ะก็ฟังศาสนาอัลลอฮ์ให้หัวใจเปลี่ยนไปน้องครับไม่ได้จ่ายซะกาตมา10ปีพี่น้องจ่ายเลยค่อยๆจ่ายทยอยจ่ายทยอยจ่ายทยอยผ่อนบักเดี๋ยวนี้จบแล้วอัลฮัมดุลิลลาห์สบายใจแล้วครับฉะนั้นการจ่ายซะกาตของเราก่อนตายมาช่วยเราได้บรรพยามเฝ้าเราอยู่ด้านซ้ายมือต่อมาครับวะกานะฟิอัลคอยรอตอัศศอดะกะวะซาตุรเราะฮีมวัลมะรูฟวัลอิห์ซานอิลันนาสอินดะริจลิฮิส่วนยามที่จะมายืนเฝ้าเราด้านเท้ามีหลายอย่างน้องหนึ่งการติดต่อกับเครือญาติพี่น้องทุกวันนี้เราทะเลาะ กับใครรู้ไหมเครือญาติใช่หรือไม่ใช่ทะเลาะ กับคนอื่นเกรงใจมันทะเลาะ กับโวเตจูนี่แหละสัตว์อร่อยจริงญาติพี่น้องเรามีทั้งหมดเท่าไหร่ประมาณ12คนพี่น้องเอ้ย1พ่อ2แม่3ลูกชาย4ลูกสาว5ญาติฝ่ายแม่ทั้งหมด6ญาติฝ่ายพ่อทั้งหมด7ลูกสะใภ้8ลูกเขย9พ่อตา10แม่ยาย11พ่อผัวแม่ผัวโอ้โหพี่น้องแค่นี้เองนี่เป็นญาติใกล้ชิดนะพี่น้องนะอย่าทะเลาะกับญาติใกล้ชิดคืนนี้ก็ได้หมดพี่น้องคืนดีกันอัลลอฮ์คืนดีคุณอยู่ทำไหวหรือเนี่ย
ขาด่ากูตั้งหลายกระบุงกูก็ตอบไปแล้วหลายกระบุงเหมือนกันจะไปขับรถไปบ้านมันเนี่ยผมเสียหน้าเยอะเสียหน้าเสียไม่เสียถ้าไม่มีศาสนานะเสียหน้าแต่ถ้าเอาศาสนานำหน้าเนี่ยอัลลอฮ์ฉันทำเพื่ออัลลอฮ์ฉันทำเพื่ออัลลอฮ์พี่น้องขับรถไปเลยอย่าไปมือเปล่าว่าซื้อสับปะรดไปฝากด้วยขนุนบ้างทุเรียนบ้างกล้วยบ้างพี่น้องเอาใส่รถไปพี่น้องถ้ามาถึงบ้านก็สลามอะไรกูนี่มึงมากันทำไมวะเนี่ยว่ายังทะเลาะกับกูเลยวันนี้มาแฝงแบบใหม่เขาจะมาด่ากูหรือเปล่าวันนี้มาแบบเป็นพี่น้องผลไม้ไปให้อัลลอฮ์พี่น้องไปนั่ง5นาทีพอแล้วฉันขอมาอาบนะที่ทะเลาะกันเมื่ออาทิตย์ที่แล้วทำได้ไหมถ้าจะตายพรุ่งนี้ทำได้ไหมวันนี้ให้เวลาวันนึงพรุ่งนี้ตายแล้วกล้าทำไหมอ่ะถ้ารู้ว่าจะตายพรุ่งนี้วันนี้กล้าทำเพราะเรารู้ว่าการคืนดีกับญาติพี่น้องเราให้อภัยกับญาติพี่น้องของเราปันเป็นชัวช่วยเราไปยืนเฝ้าเราที่เท้าของเราดีได้ไม่ดีพี่น้องนี่นบีพูดทั้งหมดเอาตัวช่วยอีกพี่น้องตัวช่วยที่สองการเดินไปนมาที่มัสยิดนี่ก้าวทีละก้าว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 กับก้าวไปงานไอ้ตาอะไรไปนอนโอ้ไปเที่ยวปีใหม่ไปเข้าดาวไปน้องไปแฮปปี้เบิร์ธเดย์อัลลอฮ์พี่น้องสารพัดคุณบุญไม่มีเลยแต่กล้าไปมัสยิดมีรางวัลตอบแทนจากอัลลอฮ์ไปยืนเฝ้าเราที่เท้าในกูโบวะลิยาซานุอิลานาสการทำความดีกับเพื่อนมนุษย์อื่นๆอีกเช่นยิ้มก่อนแล้วก็อัสลามุอะลัยกุมทีหลังสมัยแอนซาลามยิ้มก่อนแล้วก็สลามอะลัยกุมพี่น้องบริจาคซอดาเกาะนี่ผมแนะนำวิธีการบริจาคต้องอย่างนี้พี่น้องเวลาเอามือใส่กระเป๋านี่ครับควักสตางค์มาเนี่ยอย่านับกล้าป่ะอย่านับควักไปใส่เลยไปขอน้ำอะไรให้น้ำอัลลอฮ์พี่น้องที่นบีสอนนะถ้าเรานับให้ข้างบนอัลลอฮ์ตาลาก็นับให้มันกันให้เท่าไหร่โอ้โหก็กลัวให้มันแค่นี้ท่านแบบนับแบบให้แบบไม่นับดีไม่ดีเห็นไหมพี่น้องอิสลามสอนดีไหมท่านต้องเรียนศาสนาเยอะท่านฟังศาสนาเยอะๆพี่น้องตกลงว่าคนที่มีศาสนาแล้วตายอยู่ในกุโบสบายไม่สบายพี่น้องลองตายดูไม่มีขยันตายสักคนนึงพี่น้องแต่นบีสอนไว้อธิบายไว้บรรดาซอบ้านนบีเขาปฏิบัติตามนบีหมดเลยพี่น้องเมื่อคืนมีงานที่โรงเรียนพี่น้องก็คนก็มาช่วยขอดุอากันทำได้เลยนะสิทธิ์เก่าก็มาก็เยอะไปน้องก็ได้รับบริจาคประมาณ800,000กว่าทำได้เลยนะถามว่าพอแบ่งเงินเท่าไรน้องก็ไม่พอพี่น้องนั่นพอมีเยอะทางออกก็เยอะมีน้อยกว่าทางออกมันก็น้อยหน่อยไปน้องแล้วก็ต้องขอบริจาคกันตลอดไปถ้าการบริจาคการส่วนก็ช่วยเราได้พี่น้องไม่มีครอบครัวใดที่ยากจนเพราะบริจาคไม่ได้ไม่มีฉันนี่นะยากจนเพราะช่วยอาจารย์อาบิดีมาเยอะไม่มีครับไอ้ที่จนเพราะไปเล่นการพนันไปซื้อหวยเยอะๆพี่น้องไปทำของฮารามเนี่ยเจ๊งกันหมดพี่น้องทั้งหลายไอ้เรื่องบริจาคเนี่ยไม่มีใครยากจนแล้วก็ลำบากแย่เพราะบริจาคในนามของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องทั้งหลายพี่น้องครับเมื่อกี้นี่ผมขอดูอาให้ท่านพี่น้องว่าตอนแก่ๆนี่ขอดูอาว่าไงโอ้อัลลอฮ์จ๋าได้ประทานริสกีอันกว้างขวางให้แก่ฉันเมื่อตอนที่ยานฉันเนี่ยแก่ชราจนกว่าฉันจะตายดีได้ไม่ดีนี่ดูอาเป็นภาษาอาหรับถ้าขออาหรับก็ได้ขอภาษาไทยครับพี่น้องอัลลอฮุมมะจอัลเอาซาอาริสกีกะอะลัยยะعند كبر سني وانقطاع عمري
ผมพูดแค่นี้ก่อนอาจารย์ปรีดหิ้วต่อครับก็ต้องเห็นใจอาจารย์นะครับอายุมากกว่าผม10กว่าปีก็ไม่ต้องถึกเท่าไหร่นะเพราะว่าเราฟังกันหลายๆจุดแต่ว่าการฟังอัลกุรอานเนี่ยพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับหลักสำคัญคือต้องตะดับบุตรแล้วก็ต้องตึกตองด้วยเพราะว่าเหล่าซอฮาบะห์บางคนเนี่ยนะครับอายะห์เดียวตั้งแต่อิชาถึงซุบฮีอายะห์เดียวทีนี้ถ้าเราฟังแล้วมันเพลินและเราไม่เก็บเอาไปคิดเนี่ยมันก็ยากในการที่จะเปลี่ยนแปลงเพราะนั้นเมื่อกี้เนี่ยคำหนึ่งที่จับได้จากที่อาจารย์มุตตฟาบอกว่ามนุษย์ทุกคนไม่อยากตายล้านเปอร์เซ็นต์ครับไม่อยากตายเพราะว่าครั้งหนึ่งท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยนั่งให้การอบรมเหล่าซอฮาบะห์เต็มไปหมดเลยนบีก็พูดมาหลายประโยชน์เหมือนกันมันอะฮับบะลิกออัลลอฮ์อะฮับบัลลอฮุลิกออะฮูใครรักอยากจะพบกับอัลลอฮ์อัลลอฮ์ก็รักอยากจะพบกับเบาฟะมันกะริฮาลิกออัลลอฮ์ใครเกลียดไม่อยากจะพบกับอัลลอฮ์กะริฮัลลอฮุลิกออะฮูอัลลอฮ์ก็เกลียดที่จะพบกับเบาตรงเนี้ยหยุดไว้ก่อนได้ไหมเรื่องศาสนานี่อยู่ที่เรานะอยู่ที่เรานะพี่น้องเคยเห็นคนบ้าไหมร้อนๆน่ะอกไปกลางนะสมัย 30-40 ปีอัลลอฮ์โอ้ยเมื่อไรจะให้ฉันละหมาดสักทีเอ้าพี่น้องอินนัลลอฮะลายุกัยยิรุมาบิกาวเมนฮัตตายุกัยยิรุมาบิอัมฟุซิฮิมอัลลอฮ์จะไม่เปลี่ยนแปลงสภาพของชนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งจนกว่าเจ้าจะเปลี่ยนแปลงสภาพตัวเองและเราจะเสริมให้ชัดเจนไหมพี่น้องฉะนั้นไม่มีสิทธิ์ในการที่จะไปตำหนิอัลลอฮ์เลยในวันอาคิเราะห์ฮะกอดอกอดัตอยู่ที่อัลลอฮ์ทางเลือกอยู่ที่เราอาลีเคยบอกมาแล้วซอฮาบะห์สองคนเถียงกันเรื่องกอดอกอดัตอาลีบอกว่าทะเลมันลึกแกอย่าไปยังเลยเดี๋ยวบ้าพี่น้องครับอุมาดไปเยี่ยมอบูอุบัยดาบินยารอดที่3ใช่ไหมอาจารย์เอาทหารไปบานเลยไปถึง3อบูอุบัยดาบินยารอดออกมาดักปากประตูเข้าไม่ได้เพราะกำลังเกิดโรคระบาดที่3คนในห้ามออกคนนอกห้ามเข้าดูอิสลามเนี่ยพูดมา 1,438 ปีหลักการแพทย์ถึงจะรู้ว่าโรคติดต่อใช่ไหมครับพี่น้องเออเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วเนี่ยเมื่ออบูอุบัยดาห์ประกาศว่าโรคระบาดกำลังเกิดขึ้นที่ซามอุมัรก็นึกว่าเอ๊ท่านนบีเคยพูดที่ไหนบ้างก็จำได้ว่านบีเคยพูดว่าถ้าเกิดโรคอย่างนี้แล้วเนี่ยคนในห้ามออกคนนอกห้ามเข้าอุมัรก็ไม่เข้าอบูอุบัยดาห์เนี่ยนะครับบอกว่าอุมัรเมื่ออัลลอฮ์กำหนดแล้วเนี่ยลุยเลยเข้าเลยอุมัรเนี่ยดูซอฮาบะห์เขาเถียงกันนะหลักวิชาการที่เราจะนำมาปฏิบัติได้อย่างสวยมากอุมัรบอกฉันไม่เข้าก็จะกลัวอะไรแล้วเมื่ออัลลอฮ์กำหนดแล้วเนี่ยเข้าไปเลยเอ้าอบูบัยดะห์ฉันจะถามแกสักเรื่องนึงมันมีลำธารที่เต็มไปด้วยน้ำเต็มไปด้วยหญ้าเต็มไปด้วยพืชพันธัญญาหารและอีกลำธารหนึ่งเนี่ยมีแต่หินดำๆน้ำก็ไม่มีหญ้าก็ไม่มีถ้าแกมีแพะเนี่ยแกจะเลี้ยงลำธารไหนอบูเบด้าบอกฉันก็เลี้ยงลำธารที่มันมีน้ำมีหญ้าฉันก็เลือกเอาก็นั่นแหละฉันเลือกเอาไม่เข้าเข้าไปแล้วอาจตายทั้งหมดฉะนั้นเรื่องนี้เถียงอัลลอฮ์ได้ไหมเมื่อเถียงไม่ได้เกิดบาลาหนักทำไงโยนตู้มไปหมดข้างบนเขากำหนดมาแล้วเว้ยไม่ต้องเถียงอะไรเยอะสบายๆไปก่อนเลย
นี่คือสิ่งที่เราและท่านทั้งหลายจะต้องรับรู้พี่น้องครับเราซอบาร้องหมดเลยท่านนบีบอกว่าใครอยากพบกับอัลเลาะห์อัลเลาะห์ก็อยากจะพบกับเขาใครเกลียดไม่อยากจะพบกับอัลเลาะห์อัลเลาะห์ก็เกลียดในการที่จะพบกับเขาซอบาร้องไห้หมดเลยนบีถามว่าพวกแกร้องไห้ทําไมเนี่ยซอบาบอกว่าฉันเกลียดความตายพี่น้องครับนบีเนี่ยพูดออกมาแต่ละคําที่มันเป็นศาสนานี่มันทิ่มหัวใจเรานบีบอกไม่ใช่กําลังนี้กําลังนี้ใครอยากตายยกมือขึ้นไม่มีหรอกครับพี่น้องซอบาก็บอกว่าแล้วก็ตอนไหนแล้วนบีอีตอนที่แกจะถูกดึงวิญญาณออกจากร่างน่ะอยากจะพบกับอัลเลาะห์มั้ยโอ้ตรงนี้น่าคิดมากจริงมั้ยตรงนี้น่าคิดมากถามว่าตอนดีๆอยู่ยังไงตอนดีๆนี่เราอยู่ยังไงเราแบ่งเวลาให้กับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามั้ยเพราะนบีบอกแล้วไงเบาของอัลลอฮ์น่ะถ้าตะวักุลกับอัลลอฮ์เนี่ยอัลลอฮ์จะให้ริซกีเจ้าเหมือนกับให้นกออกจากรังในกระเพาะไม่มีอาหารกลับมากระเพาะเป่งแล้วเหลือให้ลูกแต่เรานี่พอฟังเสียงดุนยาพอฟังเสียงเรื่องราวของอาคิเราะห์ได้ยินเสียงอาซานนี่อยากตายเลยโอ้โหมันมาอีกแล้วซอฮาบะห์คนหนึ่งพูดผมจำไม่ได้อ่านเมื่อวันคืนวันซืนเนี่ยเมื่อท่านได้ยินเสียงอาซานแล้วไม่ไปมัสยิดเนี่ยให้เสียงระเบิดมันทะลุจากหูนี้ไปทะลุหูซ้ายมันดีกว่าถ้าได้ยินเสียงอาซานแล้วไม่ไปมัสยิดพวกเราทุกวันเนี่ยที่แพ้ยิวตรงไหนรู้ไหมยิวบอกว่าวันใดที่คนมุสลิมละหมาดเวลาซุบฮ์เต็มเหมือนกับวันศุกร์วันนั้นไม่ขอต่อกรไอ้ทุกวันนี้ได้ยินเสียงอาซานยังกลคอนอนตั้งแต่สามทุ่มอัลลอฮ์พี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับบิลันบินซะรอฮิมาฮุลลอฮ์นะนี่เรารู้เลยว่าเป็นสลับไม่ใช่ซอฮาบะห์ถ้าซอฮาบะห์ส่วนใหญ่จะลงท้ายด้วยคำว่ารอดิยัลลอฮุอันฮุมอัลลอฮ์ยินดีกับเขานี่ลงท้ายด้วยคำว่ารอฮิมาฮุลลอฮ์ซะบอกว่าทุกวันเนี่ยผมเนี่ยบางครั้งมันเจ็บหัวใจอ่ะเนี่ยฉันตั้งชื่อมาแล้วชื่อรินดานะจานกลมพงไฟให้หน่อยจังชื่อรินดาชื่อโอ้หลออักบัดมันอะไรกันนักกันหนานะทุกวันเนี่ยสังคมพี่น้องครับลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์นั่งดูในบ้านเพราะผมมันมีร้านชายถนนไงมันขับรถกันแล้วมันก็มาเปิดมารับเด็กเรียนสามัญเพลงบุ้ม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 ลูกคนแขกแล้วก็รถคันไหนไม่มีเสียงเพลงไม่ขึ้นนะจังเด็กทุกวันนี้แล้วจะเหลือไหมล่ะลูกเราได้ฟังสิ่งชั่วมาตั้งแต่สิบกว่าขวบเพราะเสียงเพลงคือไซตอนเป็นเสียงดนตรีคือกุรอานของไซตอนผมก็เลยบอกหลานว่าไอ้ลูกของน้องแฟนอ่ะบอกมึงบอกไว้ด้วยนะตรงนี้เขาไม่ชอบฟังเพลงก็ลูกแกะน้องของอิหม่ามพี่น้องนี่คือทุกวันนี้ถ้าพี่น้องไม่มารับฟังแล้วเบื่อเปิดทีวีดูนะเจ๊งเลยเจ๊งทั้งขบวนเลยพี่น้องลูกเต้าด้วยเอ้าถามกันจริงๆอย่าโกรธกันนะพี่น้องก็เสียเวลามาผมกับอาจารย์มุตตะฟาก็เสียเวลามาให้ว่าเสียได้กันทั้งคู่แหละแต่เสียเรื่องอาคิเราะห์ถามว่าลูกเราเนี่ยอาบน้ำยกยานาบะเป็นกันบ้างแล้วหรือยังพวกเราเนี่ยห่อศพกันบ้างและเป็นบ้างแล้วหรือยังเอากันง่ายๆอย่างนี้แหละพี่น้องก็นี่ไงผมถึงบอกว่าจัดงานแล้วหมดเท่าไหร่ให้หมดค่าใช้จ่ายผมเนี่ยเดือนนึงไม่ต่ำกว่า8-9กับหมื่นนะทุกอาทิตย์ที่4เนี่ยอาจารย์อับดุลลอฮ์ซุไลมัดจะไปสอนเรื่องอาบน้ำยกยานาบะสอนเรื่องอาบน้ำละหมาดสอนเรื่องอาบน้ำคนตายสอนเรื่องกับฟันคนตายทุกอาทิตย์ที่4และกลางคืนบรรยายพิเศษต่างหากและกลางวันอาทิตย์ที่1กับอาทิตย์ที่2ตั้งแต่บ่าย 2ถึงอัสรก็เดี๋ยวเราก็กลับแล้วแล้วจะทิ้งอะไรไว้ให้กับลูกและเราได้รับรางวัลจากมันทำดีที่เราดิ่งในกุโบพี่น้องบางคนถามแปลกนะอาจารย์
เมื่อยัดชั่วกับมายัดดีฝังติดกันมันไม่เละหรืออมจำฐานเก่งเหมือนกันนะนะไอ้ขัวนี่ละหมาดห้าเวลาเป๊ะเลยอีกคนละหมาดไม่เอาอะไรไม่เอาแล้วกูโบมันติดกันนี่ไม่เละหรือพี่น้องเอาพี่น้องตอบไงตอบได้ไหมนี่คือการฟังศาสนาวันนี้พี่น้องได้ของมีค่าไปจากผมพี่น้องเคยนอนกับเพื่อนไหมไอ้โบราณเขาบอกผีอำไงเราเนี่ยนอนติดมาเลยมันทับตายเรานอนขอขอเหมือนกันเลยกูโบงั้นแหละพี่น้องไม่ต้องกลัวหรอกอัลลอฮ์เขาทำเป็นมันถามอะไรคนดีคนชั่วฝังจิตกันไม่คนชั่วไม่เล่นเนี่ยคนดีเละไปเน่าที่งิ้มกระจายเลยกูโบคนละเรื่องบารักมิติหนึ่งครับพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายเพราะนั้นท่านอาจารย์มุตตาฟาได้พูดภาพในอาคีรอให้พี่น้องได้เห็นเอาละถ้าเราจบชีวิตกำลังนี้อะไรจะเป็นเพื่อนเราในกูโบอะไรจะเป็นเพื่อนเราในกูโบเพราะเราสลับเนี่ยเป็นวันมานั้นน่ะเขาเหน็ดเหนื่อยสุดๆเหน็ดเหนื่อยเรื่องอะไรเหน็ดเหนื่อยเรื่องที่จะทำให้หัวใจบริสุทธิ์ต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องผมบริจาคล้านนึงให้พี่น้องได้ยินชื่อแต่หัวใจตะกับบดด้วยอาจารย์มุตตาฟาบริจาค1บาทอัลลอฮ์จะเอาไปอภิบาลในอาคิเราะห์ใช่ไหมจนกระทั่งเท่ากับภูเขาพี่น้องจำเอาไว้ผมจึงจะต้องเอาตู้บริจาคมาวางตรงนี้ไงเอาหัวใจนี้ใส่กันแล้วเราจะอยู่กันตลอดไปฝ่ายแต่ฝ่ายรับอาหารฝ่ายรับเบี้ยกรฝ่ายรับค่าเบี้ยกรผมกับพี่ชายเดือนหน้าผมกับอาจารย์สุโกตดานิสมัยวันเท่าไหร่วันศุกร์ที่1เดือนกุมภาเจอกันตรงนี้เดี๋ยวจะออกตัววิ่งพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับเมื่อกี้นี้ผมได้หยิบยกอัลกุรอานนะครับได้ให้คำอธิบายถึงลักษณะของมุตตะกีนว่า4ลักษณะที่อาจารย์มุตตะฟาได้ย้ำพี่น้องอย่าลืมนะลาคอยรฟีกาซิริมินนัดยะวะฮุมไม่เป็นความดีอะไรกันมากมายเลยที่เจ้าซุบซิบกันอิลามันอมรบิสระก็เต็มนอกเสียจากว่าซุบซิบกันใช้ให้บริจาคกันนะช่วยเหลือศาสนาของอัลลอฮ์เอามารู้เป็นเฮ้ย10ปีแล้วนะตรงเราไม่มีบรรยายวางแผนเราจะทำยังไงกันวะเนี่ยเราอยู่อย่างนี้ไม่ได้นะลูกเด็กเล็กแดงตายเลยซึมซับเรื่องอะไรมาเดี๋ยวสงครามมันก็ไปวันวาเลนไทน์มันก็ไปหมดแล้วเพราะเราไม่มีศาสนาให้มันเหนียวเอาอิสลามฮิมไบนันนะมันทะเลาะกันไอ้2คนนี่ทำยังไงว่าจะวางแผนนี่มันดีกันให้ได้ฟาไมยับอันซาลิกับติโกอมรดอติละใครที่ทำอย่างนี้เพื่อหวังความโปรดปรานจากอัลลอฮ์ฟาเซาฟานูตีอัจรันอาซีมาต่อไปเราจะนำรางวัลอันใหญ่หลวงให้กับคนเหล่านี้นี่ไงพี่น้องที่อัลลอฮ์บอกในกุรอานเพราะฉะนั้นการที่เราและท่านทั้งหลายระงับความโกรธและให้อภัยต่อเพื่อนมนุษย์ในกันนี่รางวัลมันไม่ใช่ธรรมดานะมันโคตรของรางวัลในวันอาคิเราะห์ดังนั้นวัลลอฮุยูฮิบุลมุฮซินีนอัลลอฮ์บอกลักษณะของพระองค์ไว้ที่เราให้ทำความดีกับพี่น้องระงับความโกรธบริจาคทั้งสุขทั้งทุกข์เนี่ยเพราะอัลลอฮ์นั้นรักคนที่ประพฤติดีรักคนที่ทำความดีวัลลซีนาอิซาฟาลูฟาอิซาตันเอาซอลามูอัมฟุซะฮุมในเมื่อผู้ซึ่งที่ในเมื่อเขากระทำสิ่งที่เป็นฟาฮิชะห์เรื่องลามกจกกระเพดเรื่องซีนาและสื่อของซีนานบีบอกเอาไว้ต่อไปในอาคีริซามานเนี่ยคนมันจะทำซีนากันข้างถนนประจัดประเจอกลางวันเลยนบีบอกเอาไว้และเกิดขึ้นแล้วหรือยังเนี่ยดูโรงเรียนสิเห็นไหมโรงเรียนที่เป็นครูบาอาจารย์เนี่ยเช้ามาดูข่าวบ้างพวกมันไปทำซีนากับเด็ก8ขวบ10ขวบอะไรเนี่ยที่เรียนสามัญกันเยอะๆเวลานี้น่ะถ้าลูกเราเรียนใกล้จะจบปริญญาโทปริญญาเอกพูดว่าพี่น้องคนที่เป็นพ่อแม่เนี่ยอกสั่นขวัญหายมันจะตีกันเมื่อไหร่ว่าลูกเราจะโดนแทงเมื่อไหร่ว่าจะถูกยิงเมื่อไหร่คิดกันอยู่อย่างนั้นใช่ไหมพี่น้องฉะนั้นท่านอิหม่ามซะฟีอีบอกว่าการศึกษามีสองอย่างศึกษาเรื่องดุนยาก็ได้แค่ดุนยาถ้าไม่มาฟังศาสนาได้แค่ดุนยาถ้ามาฟังศาสนาดุนยาได้อาคิเราะห์เอาผมทำนาผมทำสวนผมขายอาหารตามสั่งเช้ามาผมก็ได้ละคนบ้าๆมาเดินมามานั่งเอานมไปแก้วนึงก๋วยเตี๋ยวไปอันนึงได้อาคิเราะห์มั้ยแต่ถ้าไม่ได้ฟังเลยล่ะเลี้ยงปลาก็ได้เลี้ยงปลาเลี้ยงงัวก็ได้เลี้ยงงัวทำนาก็ได้ทำนา
ไม่ได้เนียดเป็นอาคีรอนี่ยะตุซอและตะกอนละบัลอาดาอิบาดะตันเนียดที่ดีมันจะทำงานดุนยาให้เป็นอิบาดะได้ก็สรุปว่ามุสลิมได้ทั้งขึ้นทั้งล่องแต่ต้องเป็นมุสลิมนะต้องเข้าใจในเรื่องราวของศาสนาเพราะฉะนั้นฟาฮิซะเอาซอลามูอัมฟุซะฮุมหรืออาธรรมต่อตัวเองยังไงล่ะครับอาธรรมต่อตัวเองใช้ทุกอย่างที่อัลลอฮ์ให้มาจะเป็นหูเป็นตาเป็นมือเป็นเท้าไปในทางที่ไม่ถูกต้องพี่น้องแล้วต่อไปอาคิเราะห์อัลลอฮ์บัดกี่ปากปากเคยโกหกเคยตอแหลอัลลอฮ์ปิดพูดให้หมดไปไหนวันนั้นไอ้นาตาซาบูนพวกแกจะไปไหนกันวันนี้อัลลอฮ์ถามไม่มีคำตอบเลยพี่น้องเพราะไปอยู่ในอาคิเราะห์แล้วดังนั้นพี่น้องครับเอาซอลามูอัมฟุซะฮุมซากรุลลอฮ์คิดถึงอัลลอฮ์ฟัสตักฟิรูลิซุนูบิฮิมและขออภัยโทษจากบาปกรรมที่พวกเขาได้ทำวะเมยักฟิรุซุนูบะอิลลอฮ์ไม่มีใครอภัยโทษได้นอกจากอัลลอฮ์เท่านั้นวะลัมยุซิรูอะลามาฟาลูวะฮุมยะลามูนและเขาไม่ยืนการในการที่จะปฏิบัติไอ้สิ่งที่ผิดต่อไปในสภาพที่เขารู้ไม่ยืนการเลิกเลยเตาบัตเลยอิสติฟาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเลยเพราะฉะนั้นพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับให้เรารู้ตัวตนในขณะที่เรามามีชีวิตอยู่บนโลกดุนยานี้พี่น้องครับบิลันบินซะรอฮิมะฮุลลอฮ์บอกตะกี้นี้ว่าไอยูฮันนัสโอ้บรรดามนุษย์ทั้งหลายเอ๋ยพี่น้องครับอินนากุมลัมตุกลากูลิลฟานะแท้ที่จริงพวกท่านทั้งหลายนั้นไม่ได้ถูกสร้างมาเพื่อสูญหายตายจากไม่ได้ถูกสร้างมาเพื่อที่จะสูญสหายตายจากว่าอินนามาคูลิกตุมลิลบะกาพวกท่านทั้งหลายถูกสร้างมาให้ไปคงทนถาวรในอาคิเราะห์โลกนี้เป็นโลกเก็บเกี่ยวพี่น้องพักไม่ได้พักไม่ได้ว่ากันง่ายๆเลยฉะนั้นฮัสซันบอสรีเนี่ยแกพูดไว้ประทับใจมากท่านบอกว่าเราคอฟันนาร์ถ้ามนุษย์เนี่ยนะกลัวนรกเหมือนกับกลัวความจนนะหมดสิทธิ์ที่จะเข้านรกน่าคิดไหมถ้ามนุษย์เนี่ยกลัวนรกเหมือนกับกลัวความจนเนี่ยหมดสิทธิ์ที่จะเข้านรกแต่ทุกวันนี้เราไม่ได้ตะวักกุลเลยเรามุ่งดุนยาอย่างเดียวเวลาละหมาดให้กับอัลลอฮ์เนี่ยแค่15นาทีเนี่ยเรายังทำไม่ได้แต่เราอยากจะได้สุขใจไม่ได้สุขไม่ได้ครับสิ่งที่น่ากลัวที่สุดว่าเราจะกล่าวกะลิมะห์ชะฮาดะห์ด้วยตัวเองได้ไหมในขณะที่เราจะจบชีวิตเพราะฉะนั้นวะลากินนะกุมตันตะกิลูนมินดาริอิลันดาร์แต่พวกท่านทั้งหลายนั้นน่ะที่บอกไม่ตายน่ะเพราะอะไรพี่น้องวิญญาณเราตายไหมกำลังเนี่ยดิ้นได้เดินได้ขยักคิ้วได้หลิวตาได้ดึงวิญญาณออกตัวเป็นไปแล้วร่างไปฝังนี่คือไม่ตายใช่ไหมครับลากินนะกุมแต่พวกท่านนั้นตันตะกิลูนมินดาริอิลันดาร์ย้ายจากบ้านหลังนี้ไปสู่หลังหนึ่งพี่น้องครับแค่เราจะไปพักมาเลย10วันนี่โอ้โหบางทีต้องบินไปก่อนเที่ยวนึงนะอาจารย์มุตฟาจะไปอยู่ยังไงตรงไหนอากาศดีๆถ้าไปอยู่สัก10ปีแล้วกลับก็หนักหน่อยถ้าไปอยู่แล้วไม่กลับเนี่ยจะต้องไปดูนานไหมและเราไปอาคิเราะห์นี่ไม่กลับนะพี่น้องและก็ไม่มีใครตามไปเลยดันฝาโลงกวักมือตอนจะฝังดินมาสิภรรยาสักคืนนอนกับฉันได้ไหมไปแล้วให้คิดตรงนี้ถ้าคิดตรงนี้มันก็ต้องเรื่องอาลีละหน่อยนึงอาจารย์นะท่านอาลีพูดกับมายัดในกุโบยาอาลัสรวะวันอิสระโอ้ผู้ที่ฟุ้งเฟ้อในดุนยาโอ้คนมีเกียรติทั้งหลายอินนันอัตวาดบะดากุมกัดนุกิฮัตแท้จริงภรรยาของเจ้าหลังจากเจ้าจบชีวิตแล้วเขาแต่งงานใหม่ไปแล้วหมดอิดะห์ไปแล้วเอ้ามีใครรั้งภรรยาไว้ได้ไหมเนี่ยว่าจะให้มีไม่มีใหม่รั้งได้ไหมรั้งไม่ได้ฟังเรื่องนี้วัลอัมวาลบาดะกุมกอดกุซิมัตทรัพย์ของท่านตอนอยู่เป็นๆในธนาคาร10ล้านถูกแบ่งไปเป็นมรดกเรียบร้อยสามีใหม่มาดูแลแทนเจ้าเพราะตอนเจ้าอยู่เจ้าขี้เหนียวผัวใหม่เอาไปกินชิปฮะวัดดูดก็สุกินัดบ้านของเจ้าพอปลูกเสร็จ15ล้านตายพอดีเมียมีผัวใหม่มานอนสบาย
ฮะสิ่งที่นบีตำหนิที่สุดคือบ้านราคาใหญ่ๆเนี่ยผมเจอหะดีษครับอ่านสองสามวันแล้วเดี๋ยวจะมาให้ดูขนาดซอฮาบะห์น่ะไปปักอะไรนะกุบบะห์ใช่ไหมอาจารย์ปักกุบบะห์สูงโอ้โหนบีเห็นเดือดเคืองมากเลยรู้ไหมนบีทำนบีเดินไปเก็บหมดเลยแล้วก็เดินไปหาซอฮาบะห์คนนั้นซอฮาบะห์นั้นให้สลามนบีนบีไม่รับเลยนบีไม่รับสลามในเรื่องใหญ่ไหมพี่น้องแต่เรานี่สิบล้านไปไหนไม่เป็นเลยอยู่ในบ้านมีสามฤดูฤดูร้อนฤดูอุ่นฤดูหนาวเลยตายอยู่ในบ้านพี่น้องไม่ได้ไปรับรู้อะไรเลยอัลลอฮฺอักบัรนี่สามอย่างนะบ้านของเจ้าหลังจากเจ้าจบชีวิตไปแล้วมีคนใหม่มานอนแทนที่ฮาดาคอบารุนาอินดานานี่คือข่าวของเรานะที่เรานะโอมายัดฟามาคอบารุกุมอินดากุมและข่าวของท่านว่าไงอยู่ในกูโบเนี่ยอยู่ในโรงเนี่ยตอบมาเราอุซินาละกุมถ้าถูกอนุมัติให้เจ้าพูดเจ้าก็จะกล่าวว่าฟาอินนาคอยรัซาดิตักวาเสบียงที่ดีคือความจำเก่งเอ้าพี่น้องว่าไปว่ากันไปไม่ว่ากันเพราะฉะนั้นเรื่องอาคิรอต้องเห็นแก่ตัวต้องขยันและทำไม่ถูกไล่คนอื่นตามเราให้ได้ในเรื่องของศาสนาต่อมาพี่น้องครับกะมานุกินตุมมินันอัสลาบิลัลอัรฮามเหมือนกับพวกท่านทั้งหลายนี่ย้ายจากกระดูกสันหลังไปเข้ามดลูกใช่ไหมอาจารย์อิลัลอัรฮามไปอยู่ในมดลูกวะมินันอัรฮามอิลัดดุนยาจากมดลูกแม่มาอยู่ดุนยาวะมินัดดุนยาอิลัลกุบูรจากดุนยาไปสู่หลุมศพว่ามินัลกุบูรอิลันเมากิบจากหลุมศพไปอยู่ที่ทุ่งอาราฟะนั่นละสุดเลยครับพี่น้องตรงนั้นละสุดเลยบางคนเหงื่อแค่เอวเหงื่อแค่นมง่ายไหวอยู่ในเหงื่อหลักใหญ่คือไม่ตายตัวนี้สิตัวอันตรายหลักใหญ่คือไม่ตายซุมมาลายามูตุฟีฮาวาลายายาหลังจากนั้นตายก็ไม่ตายเป็นก็ไม่เป็นมันทุเรศไหมล่ะพี่น้องเพราะนั้นเราจะแลกไหมกับการทรมานในกูโบสกับการเหนื่อยในดุนยาเล็กๆน้อยๆเพื่อที่จะคารวะต่อพระผู้เป็นเจ้าเลือกเอาดุนยาดีกว่าและไปสุขในวันอาคิเราะห์พี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับนบีกับซอฮาบะห์นั่งอบรมกันได้ยินเสียงดังขึ้นและอึกทึกดังมากๆเลยนบีถามซอฮาบะห์แกได้ยินไหมเสียงอะไรซอฮาบะห์บอกได้ยินท่านรู้ไหมนบีถามไม่รู้อัลลอฮ์โยนหินมา70ปีเพิ่งจะร่วงถึงก้นนรก70ปีเพิ่งจะร่วงถึงก้นนรกไหวไหมกับการที่จะดื้อรั้นกับอัลลอฮ์พี่น้องดังนั้นวะมินัลเมากิบอิลันญันนะติอวินนาร และจากทุ่งมะซัรไม่สวรรค์ก็นรกไม่มีสามบ้านครับอยู่ที่ใครอยู่ที่อัลเลาะห์หรืออยู่ที่เราเพราะนั้นพี่น้องครับอัสอิสติอดาดุลินเมาลายากูลการเตรียมการในเรื่องของความตายไม่เกิดผลการเตรียมการในเรื่องของความตายไม่เกิดผลถ้าในสังคมของเจ้าไม่มีการตักเตือนซึ่งกันและกันไม่มีการต่อสู้ในทางของอัลเลาะห์ต้องรักษาเวลาและต้องรักษาลมหายใจในร่างทำไมล่ะครับเพื่อให้หมดไปกับการที่อัลลอฮ์ใช้และก็ยับยั้งในสิ่งที่อัลลอฮ์ห้ามเพราะอะไรครับเพราะสิ่งสองสิ่งนี้ใช้ทำห้ามทิ้งมันจะไปอยู่กับเราในกุโบในวันที่ลูกภรรยาฝังเรามันกลับและอามันสองอย่างเหลือกับเราคือดีและชั่วครับพี่น้องเรียนเชิญท่านอาจารย์ครับพี่น้องเบื่อยังเบื่อไหมไอ้เบื่อนะถ้าเบื่อก็เลิก พี่น้องถามท่านพี่น้องว่าวิญญาณของคนที่ตายไปแล้วกลับมาเป็นชาโดไหมวิญญาณของญาติพี่น้องเราที่อยู่ตรงนี้เนี่ย
เวลาตายไปฝังที่กุโบวิญญาณออกจากร่างไปแล้วเนี่ยถามว่าวันศุกร์กลับมาเที่ยวบ้านไหมไม่มาครับลงประมาณกี่โมงประมาณสักวิญญาณไม่กลับมาแบนสะดวกสี่ทุ่มวิญญาณวิญญาณไม่กลับมาโลกดุนยาไม่กลับถ้ากลับมาก็ปวดหัวปวดหัวที่อาจารย์นพดลพูดเมื่อกี้เนี่ยบ้านที่สร้างเอาไว้น่ะหัวใหม่ก็มาคุมไปแล้วมรดกมีไว้10ล้านถูกแบ่งเรียบร้อยแล้วเมียเป็นของคนอื่นไปแล้วเอาถ้าวิญญาณกลับมาอัลลอฮฺอักบัรเอาว่ากลับมาแล้วกันนะคือมันสุกกลับมาก็เข้ามาที่บ้านหลังเดิมแล้วเข้าไปชะเง้อดูในห้องห้องที่เราเคยอยู่อยู่ก่อนแล้วไม่มีผัวก็นอนอยู่ในห้องละมึงมาทำไมวันนี้มาให้เครียดเบาๆเครียดอัลลอฮฺเอาถามว่ามาดีไม่มาดีไม่มาดีกว่าตรงกับที่อัลลอฮ์กล่าวในคัมภีร์กุรอานนี่กุรอานตัดสินให้พี่น้องมาจะมาทะเลาะกันเลยวะมิวะรออิฮิมบัรซะซุนอิลายะอ์มียุบอะซูนอัลลอฮ์พี่น้องครับวะมิวะรออิฮิมหลังจากวิญญาณออกจากร่างไปแล้วไปอยู่ในที่ที่อัลลอฮ์กำหนดเอาไว้บัรซะเราเรียกว่าอาลัมบัตซักแปลว่าโลกโลกบัตซักบัตซักแปลว่าอะไรบัตซักแปลว่าโลกขั้นกลางระหว่างดุนยากับอาคิเราะห์โลกขั้นกลางวิญญาณไปอยู่ตรงโน้นไปเนาะอัลลอฮ์จัดเอาไว้อย่างดีเลยอยู่กี่วันอิลายาอูมียุบอาซูนจนกว่าท่านจะถูกให้ฟื้นขึ้นจากกุโบวิญญาณก็เข้ามาใหม่อีกทีนึงไม่กลับมาแบบสะดวกถ้ากลับมาก็เครียดเนาะไปนอนกุโบดีกว่าสบายเจ็บปวดมากเจ็บปวดที่ก็ถูกแบ่งไปแล้วเมียก็เป็นคนอื่นไปแล้วมีถึงจะมีป้ายแดงกว่าเถอะไปวันอยู่สู้ว่าเมียผมเนี่ยถ้าผมตายใครจะมาขอตรงป้ายแดงนะมีป้ายแดงก็เครียดอ่ะอัลลอฮ์อุตส่าห์ทะนุถนอมเอาไว้ไม่ให้ใครจับคนอื่นไปกินแล้ววิญญาณกลับนี่ไม่กลับไม่กลับถูกหลอกมากี่ปีถูกหลอกมากี่ปีคนที่ฝันว่าไงนะเมื่อคืนฉันฝันถึงย่องแกเขามาบอกกับฉันว่าอยากกินข้าวหมกเอาเต้นแรงเต้นกาหุงข้าวหมกให้คนฝันนั่งกินตัวย้อนไม่ได้กินสักทีทุกรอบแล้วรอมากี่ปีแล้วอ่ะพอพวกที่เอากุรอานซุนนะห์มาอธิบายไอ้ในคณะใหม่เองสร้างความแตกแยกเอาเราเอากุรอานจากคัมภีร์กุรอานมาอธิบายว่านี่เชื่อต้องเชื่อแบบนี้นะเชื่อตามอัลลอฮ์นะเชื่อตามที่ท่านนบีสอนนะแล้วคุณจะสบายใจอย่าไปเชื่อเขาได้อะกีดะห์ผิดๆแต่ไปเชื่อทำไมพี่น้องถ้าจะทำบุญพี่น้องครับบริจาคเลยเด็กกำพร้าชัดเจนสร้างมัสยิดชัดเจนให้คนยากคนจนชัดเจนนี่หลอกให้เจ้าครูวันนั่งกินอยู่ได้พี่น้องใจไม่ดีพูดดีนะหลังจากตายไปแล้วเนี่ยพี่น้องหลังจากตายไปแล้วเนี่ยนะกว่าจะถึงสวรรค์เนี่ยรู้ไหมผ่านกี่ขั้นตอนผ่านกี่ขั้นตอนผมนั่งนับประมาณ 7-8 ขั้นตอนเป็นเรื่องจริงทั้งหมดไปน้องแต่ละขั้นตอนนะถ้าไม่มีอีหม่านกำกับชีวิตอัลลอฮ์ถูกทรมานหนักมากครับไปน้องถ้าไม่มีอีหม่านอย่างเดียวเนี่ยนะ
ไม่มีอีมานตั้งแต่โลกดุนยาไปไม่มีอิสลามตั้งแต่โลกดุนยาไปพี่น้องตายแล้วลำบากหมดเลยพี่น้องแต่ยังมีตัวช่วยบ้างพี่น้องครับไอ้ตัวช่วยมี3ตัวซอดาคอตุนญาริยะตุนอิลมุนยุนตะฟะอุบิฮิวะลาดุนซอลิฮุนยะดออูละฮูนี่ตัวช่วยมีอยู่3ตัวนบีสอนว่าเวลาใครตายก็ตามนะบัญชีถูกปิดยกเว้น3ช่องเท่านั้นเองช่องที่1บริจาคถ้าพี่น้องบริจาคเอาไว้บริจาคไว้ครับพลบุญนั้นส่งถึงท่านถึงตายไปแล้วแบบพลบุญสื่อ4ทุ่มดีไหมอัลฮัมดุลิลลาห์นี่ใครบอกนะนบีบอกอัลลอฮ์บอกให้นบีมาสอนเราอย่างนี้บริจาคเยอะๆเรื่องที่2ความรู้ท่านน้องฟังจากผมอาจารย์ไปดีไปบอกต่อพี่น้องบอกลูกอ่ะลูกเอ้ยเมื่อคืนยอมมาฟังมากมาฟังศาสนาอ้าวลูกฟังมาจะอธิบายถึงอธิบายผิดๆบ้างก็ดีกว่าไม่อธิบายอะไรเลยพี่น้องวันนี้ที่บ้านผมที่บ้านผมเนี่ยนะเขาซื้ออะไรมาซื้อลูกแกะมาตัวพวกซื้อลูกแกะมาทำอะไรให้เด็กมันเล่นแทนสมาร์ทโฟนเนี่ยโทรศัพท์นี่พี่น้องลูกหลานเราเล่นสมาร์ทโฟนใช่หรือไม่ใช่ร้องๆจับสมาร์ทโฟนหายร้องอ่ะพี่ส่วนๆจับสมาร์ทโฟนหายส่วนอ่ะมีคนเขาพูดคนไทยเองพูดไอ้คนพูดนะอีก10ปีข้างหน้าถ้าเราปล่อยลูกแบบนี้อยู่กับเกมอยู่กับโทรศัพท์มือถืออยู่กับสมาร์ทโฟนพี่น้องครับลาวเขมรมาเลเซียเราเป็นขี้ข้าคนแล้วเพราะของเขาเขาไม่เรียนแต่ของเรานี่พี่น้องครับรับลูกในต่างประเทศพี่น้องในประเทศที่เขาเจริญแล้วนะครับให้เด็กเรียนสมาร์ทโฟนอ่ะอังกฤษอเมริกาฝรั่งเศส3-4ประเทศที่พี่น้องครับห้ามให้ลูกเล่นแล้วก็ลูกๆเนี่ยเด็กคนนี้เขาเดินขบวนกันพี่น้องถือป้ายแม่ทอดแม่เนี่ยเลี้ยงฉันด้วยสมาร์ทโฟนอัลลอฮฺอักบัรเลิกให้หมดขอให้แม่ลงมาเลี้ยงลูกด้วยตนเองได้ไหมเห็นไหมเห็นยังครับผมเล่าเรื่องชีวิตผมเล็กน้อยนะครับผมอ่านกุรอานซูเราะห์ตะบารอกัลลซีบิยะดิฮิลมุลก์วะฮุวะอะลาคุลชัยอ์นกอดีรผมจำตั้งแต่ผมยังเล็กๆเพราะวันนั้นสมาร์ทโฟนไม่มีทีวีไม่มีโทรศัพท์ไม่มีไฟฟ้าไม่มีอยู่ตะเกียงมืดๆมาคุณแม่เนี่ยเรียกลูกมาจะนอนแล้วนะกล่อมลูกด้วยตะบารอกัลลซีบิยะดิฮิลมุลก์เราก็นอนฟังจนกระทั่งหลับจำครับถามว่าแม่รุ่นใหม่เนี่ยเคยลูกเอาลูกมานอนข้างๆแล้วอ่านตาบาให้ลูกฟังบ้างไหมอ่านสามกุญก็ยังดีพี่น้องมีบาปอย่าโยกมือไอ้เขานะต้องอยู่กับศาสนาพี่น้องเชื่อเถอะเนี่ยอบต.อบจ.มาคุยกับผมต้องการจะให้เด็กมุสลิมเนี่ยเลิกได้ไม่ให้ติดกัญชาติดน้ำท่อมติดนู่นติดนี่พี่น้องเขาบอกให้เลิกสามเอาลอลิงมันมาสามลองอ่ะ1เลิก2ลด3ละเลิกลดก็นั่งคิดดูจะไปรอดอะไรไอเด็กที่ไม่ติดบุหรี่นะก็เอากีฬามาเล่นเล่นฟุตบอลกันเล่นกีฬากันไอเด็กที่ไม่ติดไปอยู่กันไปไม่กี่วันติดผมบอก
ขอเพิ่มอีกลอลิงใหม่ได้ไหมครับเขาว่าลออะไรละหมาเลิกลดละวิธีทำให้นมาดให้ละหมาดนมาดแล้วจะยับยั้งสิ่งสามพระรามทั้งหมดที่อยู่ในหมู่บ้านของท่านอัลลอฮฺนมาดตัวนมาดท่านอัลลอฮฺการที่กับพี่กุรอานอินนัสซอลาตตันฮาอันิลฟะชาอิวัลมุนกัรนมาดช่วยได้พี่น้องครับถามว่านมาดจริงหรือเปล่าต้องนมาดจริงๆมากก็ต้องบอกลูกให้นมาดจริงๆพ่อก็ต้องบอกลูกให้นมาดจริงๆนมาดกันจริงๆที่บ้านนะพี่น้องนะห้ามตีลูกพี่น้องห้ามด่าลูกแต่เราต้องพูดใจกับลูกๆมานมาดกับมะนมาดอาจารย์ในบ้านถ้าอยู่ห่างสุเหร่านะถ้าอยู่ใกล้สุเหร่านี่พี่น้องพาไปสุเหร่าเลยนมาช่วยได้ครับพี่น้องแก้ปัญหาได้หมดเลยนมาพี่น้องครับแต่ต้องนมาด้วยคุชวะนะพี่น้องเรานี่มีของดีอยู่ในมือใช่หรือไม่ใช่อิสลามอยู่ในบ้านเราใช่ไหมเสียงกุรอานช่วยแก้ปัญหาได้ทั้งเยอะพี่น้องใช้ตอนเข้าบ้านยิงอยู่ในบ้านทำไงพี่น้องนี่เมื่อ2อาทิตย์ที่แล้วมีผู้หญิงคนหนึ่งโทรศัพท์มาบอกอาจารย์ช่วยแก้ปัญหาหน่อยที่บ้านหนูนี่ไม่รู้มีอะไรอ่ะในห้องหนูนี่นะเวลาหนูออกมานั่งข้างนอกเหมือนมีคนเดินอยู่ในห้องฉันอ่ะมันกุ๊กกักกุ๊กกิ๊กกุ๊กกระเสียงเหมือนคนอยู่ในห้องเลยหนูก็ไม่กล้าเข้าห้องเลยกลัวจะดิเวลาอยู่ในห้องไอ้เสียงนี้นะอยู่ข้างนอกมีอีกเปิดประตูแอร์ลาบิลาฮิลลอฮ์นอนไม่หลับกันคืนกันค่ำแขกไปใครมาอาจารย์มาดีว่านอนคู่กันอีกคนถูกพีอัมอีกคนยังไม่ถูกอยู่นอนติดกันนั่นแหละพี่น้องเพราะอะไรมาผมถามว่าคุณนมาดครบที่บ้านเปล่าเงียบแห่ไม่ยอมตอบพระอาจารย์ก็นมาดเปล่าไม่ได้นมาดแต่ยังดียังโทรศัพท์มาหาคนแก่ๆอย่างผม ผมก็ได้ที่เลยนั่นก็คือชัยตอนดักยินคุณรู้ไหมวิธีไล่มีนเอาเปล่าอ่ะไม่ใช่เอาข้าวโศกเอาข้าวสารเอาเกลือไปคว้าไม่ใช่นะวิธีไล่ยินกับชัยตอนทำไมรู้เปล่าอ่านอัลกุรอานนมาให้ครบวันละ5เวลาบอกลูกบอกหลานที่อยู่ในบ้านแต่งหิญาบให้เรียบร้อยแปรงฟันสม่ำเสมอห้ามทะเลาะกันในบ้านจำได้ไหมนี่วิธีไล่ใช้ตอนอ่านสุรบักรอดไปน้องใช้ตอนนี้เลยแล้วที่บ้านเรากับที่บ้านเราเนี่ยนะต้องมีเสียงอ่านกุรอานแล้วก็เสียงนัสยฮะเนี่ยเตือนกันในครอบครัวยาดาไปน้องท่านนบีเนี่ยพี่น้องถามลูกมีไหมมีลูกสาวมีภรรยานบีมีไหมมีซอบ้านมีไหมมีนบีไม่เคยทะเลาะกับซอบ้านเลยครับไม่เคยยืนด่ากับซอฮาบะห์ไม่เคยครับไม่เคยยืนทะเลาะกับภรรยาไม่เคยกับลูกลูกนบีก็ไม่เคยทะเลาะแล้วก็นบีอยู่ยังไงพี่น้องครับเป็นบุคคลตัวอย่างอัลเลาะห์พอใจพี่น้องพอใจในตัวท่านนบีพอใจในบรรดาซอฮาบะห์ทั้งหมดที่อยู่รอบตัวนบีเป็นบุคคลเค้าเรียกว่าไอดอลเป็นคนตัวอย่างพี่น้องอัสซาบิกูนัลอาวาลูนมินัลมุฮาจิรีนวัลอันซอรวัตตาบาอุมบิยาซาร์ดิยัลลอฮุอันุมะรดูอันเนอะอัลลอฮ์พึงพอใจบุคคลเหล่านั้นเพราะเขาเอาสุนนะนบีมากับชีวิตของเขาพี่น้องอัลลอฮ์ทดสอบนะความยากจนมาประสบกับซอฮาบะห์เยอะมากครับผมขอเล่าเรื่องจริงมีวันหนึ่งท่านจิบรีลลงมาจากชั้นฟ้ามาหานบีก็นั่งคุยกันแบบนี้นบีรู้เนี่ยจิบรีลมานะมาเล่าว่าลูกสาวนบีเป็นชาวสวรรค์หลานนบีฮัสซันฮุเซนเป็นชาวสวรรค์นบีเป็นชาวสวรรค์และซอฮาบะห์คนอื่นๆเอ่ยหมดเลยภรรยานบีเป็นชาวสวรรค์เล่ามานบีฟังคนเล่าท่านนี้ก็สอนมาดูคนชาวสวรรค์พี่น้องครับมีวันหนึ่งนบีไปเยี่ยมลูกสาวท
ท่านยินฟาติมะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮาพ่อไปเยี่ยมบ้านลูกสาวไปถึงไปเคาะประตูบอกฟาติมะห์พ่อมาพาแขกมาคนหนึ่งฟาติมะห์ลูกสาวบอกว่าพ่อเข้าไม่ได้เพราะว่าหนูเนี่ยใส่มีเสื้อใส่มีผ้านุ่งแต่ผ้าคุณพี่ชามเนี่ยผ้าปิดหน้าไม่มีขาดนบีก็เอาผ้าที่นบีพาไปผ้าซัดบ้านนะพวกง่ายๆเลยก็นะซัดบ้านซัดบ้านนี่ภาษาพูดรู้นะซัดแปลว่าหัวบ้านหัวพันผ้าพันกระบาลผ้าพันหัวพันผ้าอย่างเงี้ยนี่กว่าจะพกได้เนาะเป็นอาทิตย์ไม่เคยพกมาก่อนพี่น้องเอาละไปพูดนบีก็พงส่งผ้าซัดบ้านให้ฟาติมะห์พอส่งเสร็จแล้วฟาติมะห์ว่าอาคุณพ่อเข้าได้พาแขกเข้าบ้านได้พอเข้าไปในห้องเข้าไปในบ้านลูกสาวนบีกำลังไม่สบายป่วยอยู่นบีก็ถามว่าลูกจ๋าลูกเป็นอะไรถึงได้ป่วยลูกสาวนบีลูกสาวนบีซึ่งเมื่อ 2-3 อาทิตย์ที่แล้วเนี่ยญิบรีลงมาบอกว่าเป็นชาวสวรรค์ลูกเป็นอะไรไม่สบายลูกมาได้ทานอาหารมา2วันกินอินทผลัมกับน้ำดำๆนบีก็บอกลูกเอ้ยพ่อน่ะ3วันลูกแค่2วันพ่อกี่วัน3วันทำไมอัลเลาะห์ทดสอบการทดสอบมาจากอัลเลาะห์ทั้งหมดพวกเราเนี่ยอัลเลาะห์ให้รวยจนกระทั่งลืมอัลเลาะห์ใช่หรือไม่ใช่อัลเลาะห์ไม่ให้เราลำบากถึงขนาดนั้นหรอกครับพี่น้องจากที่เราเล่าเนี่ยเล่าตรงกันข้ามนะพวกเราวันนี้อัลลอฮ์ให้ริสกีกับเราเยอะหมดใช่ไหมไม่ใช่ไปน้องสอบรวยอัลลอฮ์สำลักกับความร่ำรวยใช่ไหมไม่ใช่บางคนเป็นโรคประชาเนี่ยพบคนหลายคนนะ8โรคประชาเนี่ยไม่รู้ใครไม่รู้เบาหวานไขมันโคโลเส้นติบเราก็นั่งฟังไม่โรคเยอะพออยู่สบายนะไปน้องถามว่าเวลาเรามีริสกีเยอะๆในพี่น้องทำไมไม่ทำตัวเหมือนซอฮาบะห์นบีมีอยู่หลายคนแต่ขอยกคนหนึ่งนะท่านอับดุลรหมานบินอาฟอับดุลรหมานบินอาฟอัลลอฮ์พี่น้องตอนไปจากมักกะฮ์น่ะทรัพย์สินในมักกะฮ์น่ะเต็มไปหมดเพราะมันยึดหมดเลยน่ะเอ็งอย่าเป็นมุสลิมดีนะจะไปมักกะฮ์น่ะกูยึดทรัพย์คำที่ตัวด้วยไม่ให้สักบาทนึงอ่ะผมมุชกินเอาไปหมดเลยท่านก็ไปตัวเปล่าไปพอไปถึงที่นครมะดีนะห์นบีก็จับเขาเรียกว่าอาคอจับให้เป็นคู่กันคนรวยกับคนจนคนจนจากนครมักกะห์ไปอยู่กับคนรวยที่นครมะดีนะห์มีหะดีษเล่าอธิบายว่าท่านซ่าเนี่ยบอกกับดุลมานเอ๋ยฉันนี่น่ะมีบ้าน2หลังคุณเอาไปหลังพวกเราเห็นไหมเป็นข้อคิดทั้งหมดเลยนะครับฉันมีสวนอยู่2แห่งคุณเอาไปแห่งคุณฉันเอามาแห่งแบ่งกันทำฉันมีภรรยา2คนคุณไปเลือกดูภรรยาฉันเพราะนั้นก็ยังไม่มีผ้าคุณมียาสั่งเลือกเอาคนไหนชอบฉันจะยาภรรยาฉันแล้วก็แต่งงานกับคุณเขายอมยกภรรยาให้ยอมยกบ้านให้ยกที่ดินให้หวังรางวัลตอบแทนจากอัลลอฮ์ท่านดุลมานตอบไงรู้ไหมบารอกัลลอฮุละขออ้างต่อรอให้บารอกัลลอฮ์ได้บารักัตให้ได้กับท่านกับครอบครัวของท่านกับทรัพย์สินของท่านฉันไม่เอาอะไรเลยเห็นไหมครับพี่น้องในหะดีษอธิบายบอกว่าท่านดุลมานบอกว่าดุลลูนีอะลาซูแปลเป็นภาษาอังกฤษว่าโชว์มีเดอะมาร์เก็ตพาฉันไปตลาดท่านอับดุลรหมานบินเอาบอกว่าสาดเอ้ยพาฉันไปตลาดไปตลาดอย่างนี้บางกะปิเนี่ยพอพาอับดุลรหมานไปตลาดปั๊บพอไปเห็นตลาดภาพเนี่ยอัลลอฮฺอักบัรไอเดียมันมาพอแล้วเริ่มค้าขายใช่ไหมการค้าขายเนี่ยเป็นอิสลามเป็นสุนนะห์นบีด้วยพี่น้อง
และอัลลอฮ์จะเพิ่มบารอกาตให้กับคนที่ขยันค้าขายในหนทางของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลารู้ไหมอาหารชนิดแรกที่ค้าเราได้มาซื้อเนื้อแข็งเดินขายตามบ้านพี่น้องคนแรกของโลกอับดุลรอห์มานบินอาวไม่รู้ว่าเอาความคิดนี้มาจากไหนอ่ะฝรั่งยังไม่รู้จักแต่อับดุลรอห์มานเมื่อ1438ปีพี่น้องเป็นคนแรกที่ซื้อเนยแข็งแล้วก็เดินตามบ้านแม่บ้านก็ตกใจเอ้ยมีคนเอาของมาขายหน้าบ้านเลยพอวันที่2สั่งสินค้าเพิ่มวันที่3สินค้าอัลลอฮ์พี่น้องเดินขายมาไม่กี่เดือนรวยเห็นยังครับพี่น้องเวลารวยแล้วลืมไม่ลืมนบีไม่ลืมอัลลอฮ์ไม่ลืมรอซูลไม่ลืมศาสนาไม่ลืมอีมานไม่ลืมตักวาตอนแต่งงานพี่น้องไม่ได้บอกนบีหน้ามันไส้นายมีพูดว่าอะไรเลยนางมาตื่นเช้าก็มาเจอกระโดดมาบินอัพมือมันแดงแดงไปถูกกับผู้หญิงใช่ไหมล่ะเพราะผู้หญิงก็มีอะไรทาอะไรนะนั่นทาอะไรทาหน้าแล้วแผ่นหน้าพวกเนี้ยมันนี่ถามว่าแต่ทางวัดถ้าคุณแต่งงานแล้วนะบอกว่าแต่งแล้วเมื่อคืนนี้มันนี่บอกเอาลิงวันเราพิชาทำเลี้ยงอาหารคนบางทีแพะคนหนึ่งพวกเราก็ยังดีขนาดรวยเป็นมหาเศรษฐีก็บอกเชือดแพะสักตัวนึงนะอย่างน้อยสักตัวหนึ่งหรืออย่างมากสักตัวหนึ่งนบีไม่ได้ตำหนิอับดุลรอห์มานเดียวทำไมไม่เชิญฉันลองนึกภาพอย่างพี่น้องชาวเนี่ยแบงค์ชาโดเนี่ยไปอยู่ที่คลองตันกันแปดหลังพี่น้องหัวหน้าแต่งงานไม่บอกหัวหน้าเนี่ยมันน่าเสียใจไม่ได้เราคนแบงค์ชาโดนี่พี่น้องไปอยู่คลองตันแค่8หลังเนี่ยแอบแต่งงานไม่บอกหัวหน้านบีไม่รู้ว่านบีสอนในนั้นบารอกัลลอฮุลักกะขอความจำเริญจงมีแก่คุณและครอบครัวคุณทุนและภรรยาคุณนบีไม่เคยตำหนิผมนำเรื่องนี้มาต้องการจะบอกพี่น้องว่าพี่น้องครับการทดสอบจากอัลลอฮ์มีครับผมนี่พี่น้องถูกทดสอบจากอัลลอฮ์หลายเรื่องไม่อยากจะเล่าขอเล่าเรื่องง่ายๆก็แล้วกันงูกัดงูกัดกัดตอนไหนออกจากมัสยิดเดินจะเข้าบ้านพี่น้องงูมากัดคนเขาเห็นกันเขาว่าได้งูกัดแล้วปรากฏว่าเป็นงูเขียวหางไหม้ไอ้เข้าหูประจำเนี่ยคุยงูเขียวหางไหม้จากการแล้วตายปลูกฝังมาจากตะยอนตะยอนนี่ครับงูเขียวหางไหม้กัดตายกัดตายกัดตายไอ้แล้วก็หูตายแน่แล้วมึงนี่ก็เข้าบ้านเลยอาบน้ำนมาเตรียมตัวตายอัลลอฮฺอักบัรเสร็จแล้วลูกว่างูกัดเอารถจับขึ้นรถไปโรงพยาบาลไปนอนอยู่3คืนโอ้โหเสียไปก็สี่ห้าหมื่นโรงพยาบาลกลัวตายอะนะจับอยู่โรงพยาบาลจะเสียตังค์แพงๆอะไรไปน้องไปอยู่สามคืนหมอว่าอาการไม่ออกเพราะอะไรหมดไม่รู้อะหมอว่าไงอะว่าอาการไม่ออกอะผมก็ลากลับมานั่งทบทวนดูอาการไม่ออกถ้าผมนึกเองนะพ่อผมอ่านดูเห็นไหมพี่น้องครับดูอาปกป้องสัตว์ร้ายอาอูบิกาลิมาติลลาฮิตามาติมินชัรริมาคอลักบิสมิลลาฮิลลาซีลายะดุลมะอัสมิฮิชัยอุมฟิลอัรฎิวะลาฟิสซะมาวะฮุวัสซะมีอุลอาลีมให้ว่าอย่างละ3ครั้งตอนเช้าตอนเย็นให้อ่านเป็นประจำปกป้องโรคจากสัตว์ร้ายที่มากัดเราและไม่แสดงอาการกัดพร้อมๆกัน3คนอีก2คนนั้นตัดเนื้อคนยังไปเยี่ยมคนเลยรับการไปโรงพยาบาลเราปลอดภัยเราเดินไปเยี่ยมเอาคุณก็ถูกงูกัดในคืนเดียวกันนะ3คนพี่น้องเขาตัดเนื้อออกแล้วก็มองดูที่มันทำเลยนะพี่น้องครับอย่าลืมดูอ่านครับอีกเรื่องหนึ่งอย่าลืมมาลองเวลาพี่น้องไปเยี่ยมคนป่วย
ปเจอญาติเราเนี่ยป่วยเป็นโรคมะเร็งขั้นสุดท้ายหมอว่าไม่เกิน2วันตายเราในฐานะเป็นคนไปเยี่ยมกับญาติกันเนี่ยนี่นบีสั่งนะไปยืนดูเขาพูดไม่เป็นมึงไม่รอดสารนี่อย่าพูดนะมึงเนี่ยไม่รอดกูเนี่ยก็ตายแล้วเนี่ยตัวเย็นหมดแล้วภาษานี่อย่าพูดต้องพูดใหม่อินชาอัลลอฮ์อาการกูหน้าตาสดใสก็โหกบ้าก็ไม่มีปัญหาเพราะที่อิสลามสอนนะบอกใจคนเวลาพี่น้องไปเยี่ยมคนป่วยเจออาการหนักๆเราแม้จะเป็นโรคชนิดเดียวกันนี่นะให้ขออ้างบทนี้อัลฮัมดุลิลลาฮิลลซีอาฟานีมิมมาบตะลากะบิฮิวะฟัฎฎะลานีอะลากะซีริมมิมมันคอลากะตัฟฎีลาขอดุอาที่ผมขอดุอาบทนี้น่ะหลายวาระจะมีอยู่วาระหนึ่งขอเล่าให้พี่น้องฟังผมเปิดโรงเรียนสอนศาสนาเมื่อ20ปีเปิดมา37ปีแล้วแต่เปิดปีประมาณ14 15เนี่ยผมเดินออกจากมัสยิดตอนซุบฮ์มีนักเรียน30คนเดินตามหลังมาคุยกันมาครับมาเจอบ้านเช่าผมบ้านเช่าคนเยอะพอมายืนอยู่หน้าบ้านเช่าเนี่ยผมเห็นสามีภรรยาคู่หนึ่งเมียกำลังกระทืบผัวผมก็ยืนมองเด็กเรียนมายืนมองอาจารย์มองอะไรท่านดูสิไม่ใช่บ้านมุสลิมนะภรรยากระทืบสามีผมก็อ่านว่า นักเรียนเขาอ่านตามอัลฮัมดุลิลลาฮิลลซีอาฟานีมิมมาบตะลากะบิฮิวะฟัฎฎะลานีอะลากะซีริมมิมมันคอลากอตัฟฎีลาคำแปลก็คืออัลลอฮ์เนี่ยให้เราไม่เหมือนอย่างกับเขาให้เราดีกว่าเขาพอเราขอดุอาบทนี้ปั๊บพี่น้องครับอัลลอฮ์จะไม่ให้เราพบกับเหตุการณ์ชนิดเดียวกันที่ผมขอดุอาผมกลัวเมียผมจะกระทืบผมก็ขอดุอาดับไปก่อนอัลลอฮ์จ๋าอย่าให้เมียฉันนี่นะเตะฉันหรือว่ากระทืบฉันตอนแก่ๆพี่น้องไม่รู้ได้ไงอ่ะเพราะเมียยังสาวอยู่เนี่ยพี่น้องเราแก่กับภรรยาตั้งหลายปีเกือบ2รอบนะพี่น้องครับท่านการขอดุอาดีไหมดีครับท่านเวลาพี่น้องขับรถไปเจอรถชนกันกลางถนนแล้วมีคนกำลังดิ้นอยู่กลางถนนต้องอ่านยังไงครับอัลฮัมดุลิลลาฮิลลซีอาฟานีมิมมาบตะลากะบิฮิวะฟัฎฎะลานีอะลากะซีริมมิมมันคอลากะตับดีลาอัลลอฮ์จะไม่ให้เราเนี่ยพบกับเหตุการณ์เหมือนกับเขาเห็นไหมการเป็นมุสลิมเนี่ยพี่น้องสง่างามอ่ะแต่อย่าทิ้งศาสนาพยายามเก็บเรื่องที่นบีสั่งทั้งหมดไม่ใช่คณะใหม่ด้วยพี่น้องครับไม่ใช่วาฮาบีนะพี่น้องจำไว้นะอ่านซุนนะนบีนี่น้องอ่านดุอาเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยผมก็ถูกด่าว่าเอ็งคณะใหม่ไม่มีดุอาเลยด้วยอ่ะเป็นคณะเก่ามีดุอาเยอะผมว่าดุอาคณะใหม่เยอะนะขึ้นรถก็มีดุอาออกจากบ้านก็มีดุอาแล้วก็อะไรเห็นเหตุการณ์ไม่ดีก็มีดุอาดุอาตั้งเยอะแยะข่าวซ่วมมีดุอาออกจะซ่วมมีดุอาแล้วเองสอนอะไรกันไม่มีดุอาเลยมีแต่สอนล้อๆกับผิดอีกให้สอนละวาดนะมีสอนละวาดไม่เป็นนะพี่น้องคิดดูสิสอนละวาดนบีก็ทำสอนละวาดอย่างนี้ซอฮาบะห์ถามนบีว่าสอนละวาดนบีน่ะทำยังไงนบีก็สอนอัลลอฮุมมะศ็อลลิอะลามุฮัมมัดวะอะลาอาลิมุฮัมมัดกะมาศ็อลลัยแบบอัตตะฮียาตนะครับท่านพวกเรามาศอลาวาตแบบไหนก็ไม่รู้นะซอลลัลลอฮุอะลามุฮัมมัดอัลลอฮุอะจายัดพุทธท่านก็คือพันไม่ใช่งานนี้แต่ว่าน่ะหัวกะทิหัวเรือน่ะหัวหนังสือศอลาวาตผิดที่มั่งศอลาวาตดีมั้ยดีไม่ว่าอย่างนั้นอัลลอฮุมมะศ็อลลิอะลามุฮัมมัดวะอะลาอาลิมุฮัมมัดว่าใครๆก็ได้ว่าต่างคนต่างว่าไม่ให้ว่าเป็นญะมาอะห์พี่น้องครับทําจํายึดต่อครับเราเอาประมาณอุ๊ยประมาณ
3:45 นะครับเขาเตรียมอะไรแล้วพี่น้องครับอับดุลรหมานบินโอ๊คที่ท่านอาจารย์ได้คุยให้กับพี่น้องเมื่อกี้นี้ถามว่าหลังจากที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เขาได้รับกับความร่ำรวยแล้วเนี่ยเขาทำอะไรบ้างพี่น้องครับอูด700ตัวบนหลังอูดเสบียงพร้อมทุกอย่างเอามาที่นครมะดีนะห์นักธุรกิจบอกว่าอับดุลรหมานให้เท่าตัวถ้าตัวละ10,000ให้20,000อับดุลรหมานบอกว่าฉันพบผู้ที่ให้รางวัลมากกว่าท่านให้2เท่าถ้าซื้อมา10,000ให้30,000ฉันพบแล้วผู้ที่ให้มากกว่าท่านให้3เท่าถ้าซื้อมา10,000ให้40,000อับดุลรหมานทำไงพี่น้องอับดุลรหมานเรียกยิงไม้เด็กยากไร้คนยากจนนะมารับไปคนละตัว700ตัวด้วยกันนี่คือเหล่าซอบะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมชีวิตความเป็นอยู่ของเขาเนี่ยจะโดนบาลาจะถูกทดสอบขนาดไหนก็ตามคนเหล่านี้หัวใจจะผูกมัดอยู่กับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับคือถ้าเราจะเป็นคนที่ไม่ฟุ้งซ่านถ้าเราจะเป็นคนที่นิ่งกับบาลาเนี่ยต้องเข้าใจเรื่องอะกีดะห์ผมถามว่าการทดสอบเนี่ยดีไหมเอ้าถามก่อนดีไหมครับการทดสอบดีไหมการทดสอบนี่สุดยากแต่อิมานเราต้องเคลียร์นะอิมานต้อง 100% เอาถามว่าเราเนี่ยเกมเรเที่ยวชั่วอะไรทุกสิ่งทุกอย่างเล่ายาปากิ้งกินหมดถ้าอัลลอฮ์ไม่ทดสอบให้โดนบาลาหนักๆเนี่ยเขาจะเป็นคนดีได้ไหมอิหม่ามอิบนุตัยมียะห์บอกว่าบาลาคือเนี่ยมะแต่ต้องรู้และต้องเข้าใจต้องตอบัตตัวและอิสติฟาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะการดำเนินชีวิตในดุนยานี้เนี่ยถ้าอัลลอฮ์ไม่กระตุกเนี่ยอันตรายมากๆท่านดูฮันซอละไปหานบีนี่ทั้งน้ำตาน้ำมูกไหลเต็มไปหมดเลยร้องไห้ซอฮาบะห์แต่เราเนี่ยมันถูกทดสอบให้รวยบางครั้งลูกไปเปิดตู้เย็นลูกระวังนะไก่อยู่ในท้องฟิต8ตัวได้ร่วงลงมาทับตีนนบี2เดือนติดกันควันไฟไม่ได้ขึ้นจากเตากินอะไรอ่ะกินน้ำแกอินพะลัมที่อาจารย์มุตตะฟาว่าตะกี้ไอ้เราเนี่ยมันล้นตู้บางบ้านท่วมหัวเลย2ตู้ตู้เย็นพี่น้องยิ่งรอมฎอนนี่ผอัดระเบิดเลยที่เป็นธรรมชาติของมนุษย์เพราะนั้นพี่น้องให้เปรียบเทียบอย่างนี้เปรียบเทียบที่ว่าเราไม่เคยฟังศาสนาเลยกลับมาฟังศาสนาเนี่ยมีอะไรบ้างที่เป็นประโยชน์ที่เราได้ไปในค่ำคืนวันนี้ฮันซอลามาหาท่านรอซูลเขากล้าประนามตัวเองมาร้องไห้ร้องห่มมาหานบีให้สลามนบีรับสลามอ้าวเป็นไงฮันซอลามาธุระอะไรฉันรอซูลเป็นมุนาฟิกไปแล้วอ๋อเรานี่ขนาดเราชั่วๆเนี่ยใครมาว่าเราอย่างนี้แล้วก็มวยแน่เลยแต่ซอฮาบะห์เขาอัดกันสดๆเลยซอฮาบะห์ฉันเป็นมุนาฟิกีนไปแล้วเป็นคนหน้าไหว้หลังหลอกไปแล้วอบูบักตกใจพอบักตกใจฮันซอละอธิบายฉันเนี่ยนะตอนอยู่กับลูกตอนอยู่กับภรรยาตอนอยู่กับทรัพย์สิ่งเหล่านี้น่ะทำให้ฉันลืมเรื่องราวของอาคิเราะห์หมดเลยพี่น้องเราเป็นอย่างนี้เลยนะเป็นพี่น้องครับเอ้าพอฮันซอละได้อธิบายให้ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฟังเนี่ยให้กับอบูบักรฟังอบูบักรตกใจมากเลยพอตกใจมากบอกยังไงรู้ไหมบอกฮันซอละฉันก็เป็นเหมือนท่านเป็นทั้งสองก็จูงมือไปหาท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและไปบอกกับท่านรอซูลว่าเล่าอย่างตะเกียบอีตอนฉันอยู่ต่อหน้าท่านรอซูลกำลังนั่งฟังท่านอบรมเนี่ยเหมือนกับฉันเห็นสวรรค์และนรกด้วยตาแต่เวลาฉันมาอยู่กับลูกอยู่กับภรรยาอยู่กับทรัพย์สิ่งเหล่านี้ทำให้ฉันลืมเรื่องราวของอาคิเราะห์หมดเลยนบีบอกว่าถ้ามันเป็นอย่างกับที่ท่านทั้งสองพูดเนี่ยมาลาอิกะห์เนี่ยอัลลอฮ์จะส่งไปดูแลเจ้าในดุนยานี้แต่นบีสั่งครับ
ยาฮันซอละซาอาตันซาอาตันเวลานะเวลาพี่น้องผมกล้าเอาหัวเป็นประกันเลยเอาคอเป็นประกันเลยว่าถ้าเราไม่แบ่งเวลาในดุนยานี้แล้วก็เละหมดเละหมดน่ะผมแบ่งได้แล้วหลังมักริบดูอาจารย์มุตตะฟาดูอาจารย์ยะยาดูวิทยากรหลังอิชาต้องอ่านกุรอานกับภรรยา1ใบสอนภรรยาด้วยตรงไหนแปลได้ก็แปลให้เขารู้และถ้าเราไม่ได้รับรู้อะไรเลยกลับถึงบ้านเพียนอนลูกเราเนี่ยพี่น้องทั้งหลายครับระวังนะเด็ก 4-5 ขวบนี่อันตรายมากๆมันขายหน้าพ่อแม่มาเยอะแล้วแม่สวมตะละกงลูกหวีดเลยเพราะแม่ไม่เคยละหมาดให้ลูกดูในบ้านเกิดไปงานสวมตะละกงลูกจะช็อกตายนึกว่าผีมาเอาแล้วเราสอนลูกลูกอย่าสูบบุหรี่นะลูกอายุ5ขวบลูกอย่าสูบบุหรี่นะลูกใช้คำพูดที่ดีกับพ่อแม่นะวันใดที่เราด่าเราสอนลูกไม่ให้ด่าพันคำเราเผลอตัวด่าลูกเอาคำนั้นจริงไหมครับพี่น้องลูกอย่าสูบบุหรี่นะวันใดลูกสูบบุหรี่วันนี้สอนลูกแล้วพันคำลูกอย่าสูบบุหรี่แต่วันใดเผลอพ่อสูบลูกเอาคำนั้นแหละที่กำลังสูบอยู่เลยเอาไปปฏิบัติเลยนี่ไงพ่อพ่อดุฉันไม่สูบพ่อสูบเองอ่ะฉะนั้นพี่น้องทั้งหลายครับผมขอฝากเรื่องนี้พอเราพูดกันเรื่องตายเรื่องอีกเยอะเลยเที่ยงคืนก็ไม่จบสงสารท่านอาจารย์แกผมยังไหวแต่จบแค่3 ทุ่ม 50 นาทีพี่น้องพี่น้องครับสมิตุรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกับละเมาติฮิบิซะลาติอัยยามฉันได้ยินท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยได้กล่าวก่อนตาย3วันนบีบอกว่าลาตะมูตุนอะฮะดุกุมอิลลาวะวะยุซิมุซันนบิลลาฮิอัซซะวะยันคนหนึ่งคนใดในกลุ่มของพวกท่านนั้นอย่าตายจนกว่าเขาจะคิดดีกับอัลลอฮ์โอ้มันยากเหมือนกันพี่น้องจะชั่วจะเลวจะอะไรแค่ไหนว่าช่างเกิดมันจะมาตายจริงๆแล้วให้เราคิดดีกับอัลลอฮ์เพราะอะไรเพราะลักษณะของอัลลอฮ์มี2อินนะฮูฮุวัลกอฟูรุรรหีมแท้ที่จริงอัลลอฮ์นั้นอภัยเสมอและเมตตาเสมอนี่คุณลักษณะของอัลลอฮ์ที่อัลลอฮ์บอกยาอิบาลิยัลลดีนอัสรฟูอะลาอัมฟุซิฮิมลาตักนะตูมิเราะห์มะติลลาห์ดูคำพูดของอัลลอฮ์เวลาเรียกบ่าวนี่มันนิ่มนวลเหลือเกินยาอิบาดิยัลลาซีนอัสรฟูอะลาอัมฟุซิฮิมโอ้บ่าวของฉันชีวิตใช้ชีวิตอย่างสรุ่ยสร่ายลาตักนะตูมิรเราะห์มะติลลาห์อย่าได้หมดหวังในความเมตตาของอัลลอฮ์ทำไมล่ะครับอินนัลลอฮะยักฟิรุซุนูบะญะมีอาแท้ที่จริงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นอภัยโทษให้เจ้าทั้งหมดนั่นแหละทำไมล่ะครับเพราะคุณลักษณะของอัลลอฮ์คืออินนะฮูวันกอฟูรุรรหีมอัลลอฮ์นั้นเป็นผู้ที่อภัยเสมอและเมตตาเสมอเพราะนั้นถ้าอัลลอฮ์ไม่ตักเด็ดให้เราทำผิดเนี่ยอัลลอฮ์จะไปอภัยใครถ้าเกิดมาทั้งคนในดุนยานี้มุสลิม1,000 กว่าล้านไม่ทำผิดเลยอัลลอฮ์จะไปอภัยใครตอบผมได้ไหมแต่ไม่ใช่ดีใจนะไม่ใช่อัลลอฮ์สร้างคนมาให้ทำชั่วยาหะดีษนบีเป็นหะดีษกุซีถ้าอัลลอฮ์สร้างเบามาแล้วไม่มีใครทำผิดและเตาบัตฉันจะเปลี่ยนใหม่นี่คือคุณลักษณะของอัลลอฮ์คือสรุปว่าเรากับอัลลอฮ์เนี่ยคำว่าสายไม่มีเอาจริงไหมพี่น้องเรากับอัลลอฮ์เนี่ยคำว่าสายไม่มีแต่อย่าประวิงเวลากับอัลลอฮ์จนกระทั่งเขาแบกไปสู่กูโบเมาจนกระทั่งเขาแบกไปกูโบพี่น้องครับมีคนอยู่3ประเภทที่จะไม่ได้เข้าสวรรค์มุดดบินุลคอมติดเหล้าจนตายมีไหมยาเสพติดทิ้งไม่ได้พี่น้องเสียเงินทีละ 2-3 แสนเนี่ยกลับไปกับลูกสัก 2-3 เที่ยวดีไหมไปอุมเราะห์กับอาจารย์ยูซุฟไปกดลูกที่โน่นเลยที่ฮารอมเลยให้ลูกขอให้ลูกขอให้ลูกขอ
ดีกว่าไปทำชั่วเสียห้าเสียสามแสนเสียห้าแสนเสียสี่แสนจะให้ลูกจะให้ลูกไปมักกะไม่กล้าให้ไปไปกับพ่อดิพี่น้องที่ประเสริฐที่สุดสำหรับคนคนหนึ่งหลังจากเขาอีหม่านแล้วและมีความยากินมีความมั่นใจกับอัลลอฮ์อย่างเต็มร้อยแล้วรู้ไหมอัลลอฮ์ให้ขออะไรนบีบอกอัลลอฮ์ให้เราขออะไรหลังจากเรามีอีหม่านและเรามีความยากินมีความมั่นใจกับอัลลอฮ์อย่างเต็มร้อยแล้วนบีบอกว่าอัยรุกุลลอฮ์การที่เบาคนนั้นจะต้องขอริซกีกับอัลลอฮ์ให้ปลอดภัยทั้งโลกนี้และโลกหน้าไม่ได้ให้เราขอริซกีเลยกำหนดไว้แล้วหรือยังกำหนดแล้วแต่เราหาเยอะไปหาเยอะไปคืออะไรไม่มีเวลาให้กับอัลลอฮ์นะเสียงอาซานซูรีเหมือนกับเสียงเรียกไปกูโบมาอีกแล้วหรือว่าอาซานเอ้าใช่ไหมเพราะเรานี่มันเยอะเยอะไปป่ะหาริซกีเนี่ยเยอะไปป่ะไม่มีเวลาให้กับอัลลอฮ์ใครจะยุ่งอย่างผมไม่ใช่ผมมาตะกับบทคุยกับพี่น้องตั้งแต่ที่สองขึ้นไปผมไม่มีคำว่าบ้านซักเสื้อซักผ้าจุดเตาไปจ่ายตลาดกลับมาดูนะเอาส่งอาหารเข้าดูหนังสือผมสบายใจที่สุดเนี่ยแต่เราพอได้ยินเสียงอาซานเหมือนจะเรียกไปตายแต่เวลาดอกเบี้ยธนาคารโอ้โหอันนี้สุดยอดเว้ยเบี้ยธนาคารอันนี้เยอะเว้ยไม่ได้พี่น้องเรามันตายเรามันกลับทีนี้จะทำยังไงเพราะเราไม่รู้นี่กลับคนเดียวหรือกลับหลายคนถ้ากลับคนเดียวเกิดช็อกกลางถนนน่ะกะลิมาจะมาไหมไอ้กะลิมาจะมาหรือไม่มานี่มันขึ้นอยู่การดำเนินชีวิตของเราว่าไม่ยะซูอันซิกริรห์มานนุกัยยิดละหูไซต้อนำฟาวละหูกอรีนใครก็ตามที่ดำเนินชีวิตในดุนยาในสภาพที่ลืมรห์มานทำไมจึงใช้คำว่ารห์มานอัลลอฮ์พูดด้วยพระองค์เองรห์มานคือให้ทั้งคนกาเฟรทั้งมุสลิมให้ทั้งคนชั่วและคนดีก็นบีบอกอินนัลลอฮะยะรุกุลอินนัลลอฮะยะติดดุนยาไมยูฮิบบัวมัลลายูฮิบแท้จริงอัลลอฮ์นั้นให้ดุนยานี้คนที่อัลลอฮ์รักอัลลอฮ์ก็ให้คนที่อัลลอฮ์เกลียดอัลลอฮ์ก็ให้เรามีรถเบนซ์ห้าคันกาเฟสข้างบ้านเรามี8เรานะว่าเราแจ๋วนะเรารวยแค่นี้บางครั้งสุนัขในกรงกินอาหารดีกว่าเราอีกมันกินเนื้อราคา3โลละ300เรากินหนังผืดกินไส้ในฉะนั้นเราต้องมีในสิ่งที่กาเฟสไม่มีเราต้องได้ในสิ่งที่กาเฟสไม่ได้ต้องอย่างนั้นคือมุสลิมพี่น้องเพราะฉะนั้นนบีได้พูดอะไรไว้ก่อนตาย3ครั้งก่อนตาย3วันท่านทั้งหลายอย่าเพิ่งตายนะจนกว่าเขาจะคิดดีกับอัลลอฮ์คิดดียังไงล่ะพี่น้องพอเขามาสอนซุนนะไอ้พวกนี้มาอีกแล้วพอจะไปสอนอะกีดะห์ในมัสยิดมันจะมาสร้างความแตกแยกอีกแล้วเว้ยเราอยู่กันดีอยู่แล้วเล่นหวยด้วยกันตีไก่ด้วยกันมันจะมายุ่งทำไมวะพวกอิหม่ามพวกนี้อย่างนี้หรือเปล่าถ้าอย่างนี้นะเหรอไม่มาครับกะลิมะห์ไม่มาแล้วตายไม่ได้ทงเนี่ยซวยไม่ได้กูโบที่อาจารย์ว่าตะกี้เนี่ยพอตายไม่ได้ทงไปอ่ะเมื่อคืนฝันเห็นมะอัลลอฮ์เสื้อขยิ้วดำจะกินไก่รวมตัวกันเอาไก่ยังพอได้พอมาอีกเดือนเนี่ยกินไก่ไปแล้วจะกินงัวแล้วอาจารย์งัวมันตัวละ 20,000 เอาอีกแล้วต้องหุ้นกันแล้ววะเฮ้ยนี่ไงความที่ไม่สนใจศาสนาอินนามันนัจวามินัสไซตอนลิยาฮดูนัลลซีนาอามะนูไลซะบิดอริฮิมไซอุนอิลลาบิอิสนิลลาห์พี่น้องจำเอาไว้ไอ้การซุบซิบจะฝันหรือจะกระซิบข้างหูน่ะมาจากไซตอนทั้งนั้นทำไมอ่ะลิยาฮดูนัลลซีนาอามะนูเพื่อจะทำให้คนอีหม่านเศร้าอัลลอฮ์ไอ้บางเพราะจะกินงูกูฝัน3คืนแล้วเอาว่าไงพวกเราว่ามาเลยเพราะไม่ฟังไม่เรียนไม่อ่านไม่วิเคราะห์ลงล็อกครับพี่น้องไลซะบิดอริมไซอิลลาบิสติลลาห์มันจะสร้างอันตรายอะไรกับเจ้าไม่ได้เลยนอกจากการอนุมัติของพระองค์แต่เราไม่ได้อยู่กับอัลเลาะห์เราดําเนินชีวิตในดุนยาไม่ได้อยู่กับอัลเลาะห์ไม่ได้ผูกพันกับอัลเลาะห์ผูกพันกับอะไรเสียงอื่นร้องก็เชื่อเ
เสียงเฉียดก็เชื่อเสียงไก่ขันก็เชื่อเสียงลาร้องก็เชื่อใช่ไหมดังนั้นพี่น้องครับวาญาญิบุอัยยากูนะบัยนัลคอฟิวะรอญะวาญิบมุสลิมทุกคนต้องดูในระหว่าง2 อย่างกลัวกับหวังกลัวกับหวังตอนจะตายเนี่ยเอ้าตะกี้ลืมไปวะลายุติดดีนอิลลามายูฮิบอัลลอฮ์ให้ดุนยานี้กับคนที่อัลลอฮ์รักและคนที่อัลลอฮ์เกลียดดูที่บางคนข้างบ้านเราไม่เคยละหมาดเลยมันทำนาเราเพี้ยรอพวกมันเกี่ยวไร่เราเกียน5ถังเกียน10ถังละหมาดไม่เคยเลยใช่ไหมแต่อัลลอฮ์จะไม่ให้ศาสนานอกจากคนที่อัลลอฮ์รักเราอยู่ในอิสลามแล้วหรือยังเราเนี่ยอยู่ในอิสลามแล้วหรือยังเมื่ออยู่ในอิสลามศึกษาอิสลามใช้อะไรห้ามอะไรพี่น้องที่ไหนกันทุกวันนี้เพราะอะไรเหลือละหมาดอย่างเดียวรอมฎอนมาถึงมันจะไปลมบวชแล้วจะตายยกเว้นเก็บเงินไว้ไม่ถึงจำนวนที่จะจ่ายสักการไม่ต้องจ่ายเงินมีแต่กับจะไปฮัจญ์และบ้านเดือดร้อนแน่ถูกปล้นแน่ไม่ต้องไปเหลืออะไรเหลืออะกีดะต้องแบกไหมอะกีดะหนัก5ตันเปล่าเพียงแต่เกิดวิกฤตอย่าขายศาสนาพอแล้วเข้าใจหรือเปล่าอินชาอัลลอฮ์วันศุกร์ต้นเดือนศุกร์แรกของกุมภาผมกับอาจารย์สุโกตจะมาคุยเรื่องอะกีดะห์และแผนการร้ายของไซตอนของซีอาห์5ประการเขาวางแผนอะไรกับเราไว้ให้พี่น้องรู้ไว้ด้วยลูกหลานเราเจอแน่ๆเจอแน่ๆพี่น้องครับศุกร์แรกของเดือนกุมภาผมกับอาจารย์สุโกจะมาคุยกันเรื่องอะกีดะห์อันบริสุทธิ์ฉะนั้นฝากอีกนิดนึงอย่าข้อฟุอิกวาบัลลอฮ์กลัวการลงโทษของอัลลอฮ์วายัรยูรอฮ์มะตะฮูและก็หวังความเมตตาของอัลลอฮ์วายัมมะรีอายุกะลิบะยานิบะรอยะแต่สมควรอย่างยิ่งในการที่เราจะเอาความหวังเอาไว้ในขณะที่จะตายจะชั่วจะเลวแค่ไหนก็จงหวังว่าอัลลอฮ์เมตตาหวังว่าอัลลอฮ์เมตตาหวังว่าอัลลอฮ์เมตตาอันอนัตอันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมดะกอลอะลาซาบินวะฮุวะบินเมานบีได้เข้าไปหาเด็กหนุ่มคนหนึ่งใกล้จะตายแล้วฟะกอลไกฟะตะจีดุกะยังไงบ้างล่ะท่านน่ะเกิดอะไรขึ้นกับท่านเป็นยังไงบ้างเด็กหนุ่มคนนั้นตอบวัลลอฮิยารอซูลลอฮ์ขอสาบานต่ออัลลอฮ์โอ้รอซูลของอัลลอฮ์อินนีอัรยุลลอฮ์วะอินนีอะคอฟูซูนูบีใจหนึ่งเนี่ยฉันหวังว่าอัลลอฮ์จะให้อภัยฉันอีกใจหนึ่งฉันก็กลัวบาปฉันเยอะเหลือเกินฟะกอลรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมลายัจตามีอายนฟีกอลบีอับดินฟีมิจลฮาซันเมาตินสองอย่างจะไม่รวมในหุคนคนเดียวสองอย่างนี้จะไม่รวมในคนคนเดียวอิลลาอัตอฮุลลอฮุมายารยูวะอัมมานะฮูมิมายาคอฟนอกเสียจากว่าอัลลอฮ์จะให้สิ่งที่จะหวังและให้ปลอดภัยในสิ่งที่เรากลัวแต่ขอฝากนะครับพี่น้องอย่าผัดวันประกันพรุ่งจนเขาแบกเราไปสู่หลุมศพเพราะมนุษย์ไม่มีสิทธิ์จะรู้ว่าจะจบชีวิตเมื่อไหร่ก็ขอให้ทุกคนยังมีชีวิตอยู่ต่อไปขอให้เข้มแข็งกับอีหม่านของอัลลอฮ์พี่น้องครับเพราะคนมันพลาดกันได้เพราะมีคนหนึ่งไปฟ้องนบีท่านนบีไอ้ขวนนี่ละหมาดด้วยแล้วก็เมาไม่เลิกนบีบอกว่าให้มันละหมาดเรื่อยไปเดี๋ยวมันเลิกเองใช่ไหมครับพี่น้องให้มีนาซีฮะเอาไว้ในสังคมถ้าขาดซึ่งนาซีฮะนั่นคือความหายนะพี่น้องจำเอาไว้อะกูลุกอลีฮาซาวะตักฟิรุลลอฮันอะซีมะลีวะละกุมวะนิซาอิรุลมุสลิมีนมินกุลลิซัมฟัตักฟิรูอินนะฮูกานะกัฟฟารออัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์